ขออนุญาตนะคะขออนุญาตครูค่ะประวัติย่อดร.จำรูนธรรมดาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการศึกษาภูมิลำเนาเดิมดร.จำรูนธรรมดาเกิดที่จังหวัดสุรินทร์บวชสามเณรเมื่ออายุ13เริ่มศึกษาบาลีแบบโบราณที่วัดท่ามะโกจังหวัดตรังประวัติการศึกษาได้ประกาศนียบัตรบาลีชั้นสูงรุ่นที่4อันดับที่1ต่อมาได้ประเรียนธรรม4ประโยคที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครไปศึกษาต่อที่ประเทศเมียนมาสำเร็จการศึกษาปริยัติศาสนาชั้นโดยเป็นบุคคลแรกในรอบ50ปีที่สอบผ่านทุกชั้นด้วยภาษาบาลีในประเทศเมียนมาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการอภิธรรมโชติกวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังนี้กรรมการแปลและตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาไทยกรรมการตรวจสำนวนพระไตรปิฎกแปลฉบับซีดีรอมกรรมการแปลคัมภีร์สัทธศาสตร์บาลีภาษาบาลีกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์สาขาพระพุทธศาสนาบัณฑิตวิทยาลัยหัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาอภิธรรมโชติกวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ตำราวิชาการอภิธรรมโชติกวิทยาลัยกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาบาลีและแปลฉบับมหาเถรสมาคมเมื่อสมโภชน์80พรรษาท่านเป็นที่ปรึกษาพิเศษและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์พิเศษภาษาพม่าของสถาบันเอเชียแปซิฟิกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเป็นล่ามภาษาพม่าแก่สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา3ปีปัจจุบันท่านเป็นประธานฝ่ายวางแผนและวิชาการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสยะมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมหัวหน้ากองงานจัดทำประธานุกรมพระไตรปิฎกบาลีไทยผู้จัดการโครงการเตปิกะสุเตสีบัณฑิตวัดพิชยยาติการามวรวิหารและอาจารย์วิชาวิสุทธิมรรคประจำพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยกรรมการตรวจชำระพระคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำสำนักพิมพ์ค้นคว้าทางวิญญาณดร.จำรูนธรรมดาเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาภาษาบาลีและภาษาพม่ามีผลงานแปลและเรียบเรียงที่มีคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากมายเช่นวิปัสสนาชุนีปัทวิจารวากาสยะสังสยะวิโสธนีสัทธนีติดสุตมาลาสัทธนีติปทามาลาสัทธนีติธาตุมาลาเนติติปทนีรูปสิทธิดีกาแปลปาลิสิกขาประวัติการเผยแผ่พระอภิธรรมอภิธานัปปติปฏีปิกาแปลฉบับนักศึกษาบทนำอภิธรรมปิฎกฉบับภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระไตรปิฎกนิสยะปริยัติในพม่าประตูสู่อภิธรรม7คัมภีร์กระบวนการตีความตามพระพุทธพจน์ตามแนวเนติตความสามารถพิเศษของท่านมีความสามารถในการใช้ภาษาที่หลากหลายเช่นสามารถพูดภาษาถิ่นอีสานใต้คือภาษาสวยภาษาเขมรและภาษาลาวได้เป็นอย่างดีและมีความชำนาญในการใช้ภาษาบาลีภาษาพม่าตลอดถึงยังมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี
สามารถอ่านภาษาบาลีอักษรพม่าอักษรสิงอ่หาฮะงอักษรเทวนาครีอักษรโรมันและอักษรขอมงานปัจจุบันและอนาคตของท่านอาจารย์กำลังมุ่งมั่นจัดสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกนิสยะและกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์กลุ่มคัมภีร์พระอภิธรรมและกลุ่มคัมภีร์อื่นๆเช่นมหาพจนานุกรมพระไตรปิฎกตลอดถึงกลุ่มคัมภีร์ปฏิบัติทั้งสายสมถะและวิปัสสนากำลังสร้างสำนักศึกษาบาลีใหญ่แห่งอีสานใต้ชื่อว่าปาฐศาลาที่บ้านศรีนวลอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาบาลีไวยากรณ์ใหญ่และพระไตรปิฎกของภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาท่านผู้ร่วมเสวนาที่เคารพทุกท่านคะนับจากนี้ไปเราจะได้รับความรู้เรื่องการอ่านเขียนเรียนพระไตรปิฎกโดยท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.จำรูนธรรมดาด้วยความเคารพขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์เปิดไมค์ด้วยค่ะอาจารย์จำรูนค่ะผมขอเป็นโคโฮสต์ด้วยได้ไหมครับจะได้แชร์พระอาจารย์หอยุทธนาครับเปิดโฮสต์ให้ด้วยครับเปิดรู้สึกจะเปิดแล้วครับได้แล้วแชร์ได้เลยนะอาจารย์แชร์ได้เลยครับครับกราบขอบพระคุณครับครับเดี๋ยวนะครับได้เลยครับขอกราบนมัสการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหายุทธนานรเชษฐโธผู้อำนวยการหลักสูตรพระพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิตขอกราบนมัสการพระมหากิตติมศักดิ์ธีระวชิโรผู้ประสานงานขอกราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระผู้เป็นนิสิตปริญญาเอกและก็นิสิตปริญญาเอกฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งครับกับผมดีใจนะครับที่ได้มาร่วมเสวนาได้นั่งฟังประวัติของตนเองปกติแล้วไม่เคยฟังประวัติของตัวเองนะครับวันนี้ก็ได้ฟังก็รู้สึกว่าจะพูดยังไงให้สมกับที่อ่านประวัติยาวเหยียดขออภัยอาจารย์จำรูนครับขออภัยครับอาจารย์เปิดกล้องเลยครับเมื่อกี้ถ่ายทอดสดด้วยตอนนี้สัญญาณกล้องไม่มีไม่ขึ้นมาครับไม่ขึ้นมาใช่ไหมที่แชร์ละที่แชร์ขึ้นแล้วแล้วก็อาจารย์ดูกล้องนิดนึงมุมกล้องไม่งั้นเห็นแต่จมูกเห็นแต่ปากแล้วครับครับอาจารย์ต้องถอยหลังออกไม่งั้นก็โอเคถอยไปอีกนิดนึงตอนนี้ได้ไหมครับโอเคอย่างนี้ได้ครับได้เนาะผมไม่ค่อยได้คือปกติแล้วใช้ซูมบ่อยแต่ไม่เคยใช้ภาพนะครับตอนนี้ท่านได้เห็นภาพผมไหมครับครับตอนนี้เห็นแล้วครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ่ายทอดสดนี่ไม่มีภาพไม่ได้เดี๋ยวครับขอบพระคุณครับตอนนี้ผมอันนี้ใช้ได้ไหมครับพออาจารย์แชร์ข้อมูลปั๊บเนี่ยภาพอาจารย์จะหายทันทีเลยอ๋อโอเคครับงั้นอย่าเพิ่งแชร์เนาะครับอย่าเพิ่งแชร์พอแชร์ปั๊บเนี่ยภาพจะหายทันทีครับไม่ทราบอาจารย์ปรับระบบยังไงอ่ะเนี่ยพอหยุดแชร์ปั๊บมาตอนนี้เห็นภาพจะมาเห็นภาพผมไหมครับตอนนี้เห็นครับแต่ว่าตัวที่แชร์เนี่ยก็จะไม่เห็นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพอไปแชร์ปุ๊บก็ตอนนี้ก็ให้เห็นภาพผมก่อนก็เลยกันครับโอเคครับพอจัดโบก็ภาพหายไปบ้างเปลี่ยนสลับกันไปนะครับก็
เบื้องต้นนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหายุทธนาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านพระอาจารย์มหายุทธนาได้เชิดโถผู้อำนวยการหลักสูตรพระพุทธศาสนาดุสิตบัณฑิตนะครับสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษานะครับคือผมเองอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับหลักสูตรในคณะของมหาวิทยาลัยของเราเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในสายอาจารย์โดยตรงเป็นสายเขาเรียกว่าสายเจ้าหน้าที่นะครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะมีความถนัดในบางเรื่องนะครับก็เลยได้รับเชิญให้มาบรรยายพิเศษนะครับแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของผมก็คือว่าเป็นนักวิชาการอยู่ที่อภิธรรมชลบุรีนะครับก่อนอื่นผมก็ไม่ทราบว่านิสิตทุกท่านเนี่ยนะครับที่ร่วมฟังเสวนาครั้งนี้หรือร่วมเรียนพระไตรปิฎกศึกษาเนี่ยนะครับมีพื้นฐานยังไงบ้างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่รวมถึงท่านผู้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าท่านทั้งหลายต้องการที่จะทราบอะไรเกี่ยวกับพระไตรปิฎกก็นิมนต์แล้วก็สอบถามได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะยินดีนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ก็ก่อนที่ผมจะบรรยายในสิ่งที่ผมเตรียมมาก็อยากได้รับเรียกว่าให้ท่านทั้งหลายได้เรียกว่าลองสอบถามดูก่อนว่าท่านต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านพระไตรปิฎกการเขียนพระไตรปิฎกนะครับที่ท่านสงสัยกันนะครับเผื่อว่าผมจะได้พูดตรงตามที่ท่านต้องการอยากจะได้ฟังนะครับกราบนิมนต์แล้วก็ขอดินเชิญได้นะครับนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่านอาจารย์และก็มีส่วนหนึ่งก็มีหลักสูตรจากประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษาของคณะพุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เป็นนิสิตระดับปริญญาประกาศนียบัตรก็มีปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีปริญญาเอกก็มีฮะทั้ง4ระดับเลยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สามารถบรรยายได้ตามที่ได้เตรียมมาได้เลยจิตรพรไม่ต้องกังวลเรื่องนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ฝักใฝ่และก็ข้ามบอดในการศึกษาอยู่พอสมควรท่านเจริญพรครับขอบพระคุณครับงั้นก็นะครับผมก็จะบรรยายตามที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านทั้งหลายนะครับในฐานะที่เป็นผู้บรรยายพิเศษนะครับคือเราใช้เวลาในการบรรยายก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยประมาณคือในเรื่องของการอ่านพระไตรปิฎกนะตามหัวข้อเลยนะครับการอ่านพระไตรปิฎกเขียนนะพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกนี่คือเรียกว่าหัวข้อที่สำคัญมากๆนะครับก็ชอบมากนะครับเป็นหัวข้อที่รู้สึกว่าฟังแล้วมันน่าท้าทายแล้วก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมท้าทายไปพร้อมๆกันนะครับคือความจริงแล้วในส่วนตัวของผมเองนะครับผมก็เรียนบาลีมาอย่างเรียกว่าอย่างเดียวก็ว่าได้นะครับตั้งแต่แรกนี่ก็คือเรียนบาลีใหญ่นะครับบาลีใหญ่ก็เรียกว่าพื้นฐานนะครับ4คัมภีร์นะมีคัมภีร์ไวยากรณ์นี่ก็เรียนจากต้นฉบับเลยนะครับต้นฉบับก็คัมภีร์กัจจายนะปทารูปสิทธิอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักของคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่นะครับแต่จริงแล้วเรามีคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่ที่คู่ขนานมาอย่างเช่นคัมภีร์มกขลานะคัมภีร์สัทธานิตินะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คืออภิธานอภิธานนี่เหมือนกับ dictionary นะครับ dictionary นี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของศัพท์บาลีล้วนๆเลยนะครับอภิธานและปฏิปิฆานี่ถือว่าเป็นคัมภีร์เดียวหนึ่งเดียวในถีรวาทนะครับที่เป็นดิกชันนารีที่เป็นสโลกคาถา 1,219 หรือ 1,220 กว่าคาถาเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่เป็นเรียกคู่ขนานมากับคัมภีร์ไวยากรณ์ซึ่งผู้ที่จะเรียนพระไตรปิฎกนั้นจะต้องท่องคำพีนี้ให้ได้คำพีอภิธานปฏิปิฆานะครับอันนี้ เพราะฉะนั้นท่านจะเริ่มมองเห็นการปูพื้นฐานของ
ของการเรียนในยุคโบราณนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับตอนที่นิสิตทั้งหลายได้เรียนตอนนี้นะครับคือผมเองผมในฐานะที่เรียนมาในลักษณะนั้นผมก็จะมาพูดให้ท่านได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเรียนไวยากรณ์นะครับผมก็จะมีคัมภีร์อภิธานและปฏิปิกาเนี่ยนะครับคือเราต้องท่องนะครับอภิธานและปฏิปิกานี่เรียนแค่สองสมัยก็รู้เรื่องแล้วแต่ที่มันยากจริงๆก็คือว่าทรงจำนะครับอย่างเราต้องการทราบความหมายของคำแต่ละคำหรือลิงแต่ละลิงลิงนี่หมายถึงว่าคำศัพท์อย่างคำที่แปลว่าพระพุทธเจ้านะครับก็จะมี32คำนะฮะอย่างเนี้ยพุทโธทัสสัพพโลสัทธาสัพพัญญูทวิปทุตตโมอันนี้นะครับมาจากคัมภีร์นั้นทั้งนั้นเลยหรือต้องการที่จะทราบความคำศัพท์ที่แปลว่าพระนิพพานนะครับก็มี46คำศัพท์โมโคนิโรโทนิพพานังดังนี้เป็นต้นอันนี้เป็นในเรื่องของคำศัพท์นะครับเพราะนั้นถ้าผู้ที่จะเรียนพระไตรปิฎกนั้นต้องปูพื้นฐานอะไรบ้างนะครับก็สองคัมภีร์นี้คือสองคัมภีร์หลักนะครับก็คือคัมภีร์ไฟหลักภาษาเขาเรียกว่าไวยากรณ์นะไวยากรณ์นี่ก็พวกผมก็จะท่องสูตรนะครับเขาเรียกว่าสูตรกัจจายนะอัตโธอักขรสัญญาโตอักขราปาทโยเอกาจตาลีสังตัตโธทันตาสระอัฏฐะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสูตรไวยากรณ์ซึ่งเป็นสูตรไวยากรณ์ที่เป็นแม่แบบของไวยากรณ์บาลีทั้งหมดเลยนะครับนั้นที่เราเรียนในประเทศของเราไวยากรณ์น้อยหรือว่าไวยากรณ์อะไรก็แล้วแต่ล้วนมาจากแหล่งเดียวกันก็คือคัมภีร์กัจจายนะปทารูปสิทธิโมคคัลลานะและก็สัทธานิตินะครับอันนั้นคือเรียกว่าความรู้ทางด้านภาษาความรู้ทางด้านภาษาก็คือไวยากรณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเรียนพระไตรปิฎกให้เข้าใจนะครับก็จะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งเลยนะครับไม่ใช่เหยาะเหยาะแย่แย่นะครับคือถ้าเรียนแบบนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระไตรปิฎกได้อันนี้ในความเชื่อของโบราณนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกวาจนามัควาจนามัควาจนามัคโคหรือวาจนามัคโคก็ได้นะครับเป็นชื่อของหลักสูตรนะครับคำว่าหลักสูตรก็ตรงกับภาษาบาลีว่าวาจนามัคโควาจนามัคโคนี่มีการศึกษามาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งท่านสามารถเข้าไปค้นดูหลักสูตรนี้ในคัมภีร์อรรถกถาที่ท่านเขียนไว้นะครับซึ่งผมไม่ได้นำมาตรงนี้แต่สามารถที่จะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าหลักสูตรในโบราณนั้นเขาเรียนอะไรนะครับเป็นวาจนามัคแบบโบราณนะครับอันนี้ก็เรียกว่าถ้าปัจจุบันภาษาอังกฤษเรียก tradition นะ tradition ก็คือภาษาไทยท่านทั้งหลายก็คงจะทราบแล้วว่ามันเป็นลักษณะแบบประเพณีของโบราณเพราะฉะนั้นนอกจากคัมภีร์สองคัมภีร์แล้วนะครับที่มีคุณูปการต่อการเรียนพระไตรปิฎกนะครับเมื่อตะกี้ไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนไวยากรณ์แล้วก็ได้คัมภีร์อภิธานและปฏิปิกาแล้วนะครับคือไวยากรณ์นี้จะวัดกันตรงไหนวัดกันตรงที่ว่าการสร้างคำการสร้างคำบาลีแต่ละคำเอวังเมสุตังเอตังคำทุกคำนี้นักศึกษาจะต้องพูดง่ายว่าต้องรู้แบบไหนจึงจะเรียกว่ารู้แบบแปลได้มันบางทีเราแปลตามคนอื่นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแปลได้นะครับแต่ผู้ที่จะแปลได้จริงๆนั้นจะต้องรู้อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องมีความรู้ภาษาหลักภาษาเขาเรียกว่าสัทธศาสตร์นะครับสัทธศาสตร์สัทธศาสตร์สัทธาก็แปลว่าไวยากรณ์นะครับศาสตร์ก็คือคัมภีร์ไวยากรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เรียนรู้ไวยากรณ์กัจจายนะปทารูปสิทธิสามารถสร้างคำก็คือประกอบแยกส่วนแล้วนำมาประกอบใหม่เรียกว่าสร้างคำนะครับมันจะทำให้เรามองเห็นส่วนต่างๆที่เป็นรายละเอียดของคำพระพุทธพจน์เพราะนั้นโบราณก็ถึงว่าการที่จะนับว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในพุทธพจน์เนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์หนึ่งในนั้นก็คือว่าความสามารถในการสร้างคำบาลีอย่างปุริโสศัพท์เดิมเป็นปุริสะอย่างเนี้ยนะครับศัพท์เดิมเป็นปุริสะ
หลังจากปุริสาลงสิปฐมาวิภัตติอาจแข่งลิงด้วยลิงคัตเถปฐมานี่เริ่มใช้สูตรบาลีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับลงสิปฐมาวิภัตติแล้วก็จะบอกว่าสิปฐมาวิภัตติทำหน้าที่อะไรนะเป็นอะไรเป็นส่วนอะไรข้างหน้าข้างหลังกล่าวอะไรมันก็จะไปสู่ความหมายอัตถะนะครับเพราะฉะนั้นโบราณนี่ก็ถึงให้ความสำคัญแก่อักษรโกศลอักษรโกศลน่ะในสมัยก่อนของไทยเราก็ใช้เป็นหลักสูตรของไทยมานานแล้วนะครับอักษรโกศลนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอักษรโกศลนี่ก็คือความฉลาดในไวยากรณ์อักขระตัวนี้ไม่ใช่ว่าแค่อักษรกะขะคะงะไม่ใช่นะครับอักขระคือภาษาอัตโถอักขรสัญญาโตอัตโถก็คือความหมายในที่หมายถึงโลกิยะโลกุตระนะมันเริ่มลึกแล้วนะครับเราจะมองเห็นว่าความหมายไม่ได้มีแค่โลกิยะเรียกว่าโลกิยัตถะโลกิยะก็มีอะไรบ้างจิตเจตสิกรูปอย่างเนี้ยนะครับส่วนนิพพานอย่างเนี้ยนะครับเป็นโลกุตระธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเรียกว่าโลกุตระธรรมเพราะนั้นเราเห็นว่าพระไตรปิฎกเริ่มเข้ามาในใจเราแล้วนะครับโลกิยัตถะโลกุตระธรรมนั่นแหละนะครับถ้าเราต้องการที่จะรู้โลกิยัตถะและโลกุตระธรรมไม่ว่าจะเป็นความหมายหรือประโยชน์มันก็เรียกอัตถะทั้งนั้นแหละนะครับเพราะนั้นทั้งโลกิยะและโลกุตระนี่อยู่ในพระไตรปิฎกนะเพราะนั้นพอทำอย่างไรเราจึงจะเข้าไปเอาอัตถะตรงนั้นทั้งสองอย่างตรงนั้นออกมาได้นะครับเราจำเป็นต้องมีสื่อเรียกว่าอักขระอักขระก็คือสื่อก็คือภาษาในที่นี้คือภาษาบาลีนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ผมหมายถึงเราจะต้องเรียนจากต้นฉบับจากต้นฉบับภาษาบาลีถึงจะได้ชื่อว่าเป็นการเรียนพระไตรปิฎกที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นการเรียนพระไตรปิฎกจากภาษาแปลนะภาษาที่เป็นภาษาแปลเช่นภาษาไทยภาษาพม่าภาษาลาวภาษาอังกฤษเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนจากภาษาแปลซึ่งไม่ชัวร์นะครับเพราะขึ้นอยู่กับผู้แปลผิดเราก็เรียนผิดนะครับเพราะฉะนั้นผู้แปลมีความรู้ตื้นเราก็ตื้นเหมือนกันอันตรายพอๆกับไม่ได้เรียนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาจะเข้าถึงพระพุทธพจน์จริงๆมันต้องมีอะไรบ้างก็อย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีพื้นฐานความรู้หนึ่งพื้นฐานความรู้ทางภาษาอย่างที่บอกว่าพื้นฐานความรู้ทางภาษาก็มีไวยากรณ์ไวยากรณ์ที่ถือว่าเป็นอันดับแรกนะโยดิรุติงนสิเขยะสิขันโตปิตกัตตยังปเทวิกังเขยะวเนอันทะคโชยถานะครับเดี๋ยวผมจะลองแชร์ดูนะครับช้างตาบอดอันนี้คือคำโบราณนะครับโยนิรุติงนะสิขุยะสิขันโตปิตกัตตยังปเทวิกังขุยะวเนอันทะคโชยถานิรุตบอกขีดเขียนแต่ไปเพียรเรียนพระไตรทุกบทย่อมสงสัยดังช้างไพรไร้ดวงตาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผู้ที่จะเรียนพระไตรปิฎกให้เข้าใจนะให้เข้าใจนะครับยังไม่ใช่เชี่ยวชาญนะครับถ้าเชี่ยวชาญนี่ยิ่งกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจต้องทำอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยเรียนภาษาก่อนภาษาก็คือนิรุตติในที่นี้หมายถึงไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์ภาษาบาลีไม่ใช่ไวยากรณ์อย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นไวยากรณ์คือฐานสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงพระไตรปิฎกถ้าเราไม่เรียนไวยากรณ์พระไตรปิฎกเนี่ยปเทวิกังเขยยะเลยนะครับปเทวิกังเขยยะวิกังเขยยะก็หมายถึงว่าสงสัยไปทุกๆบทสงสัยไปทุกๆบทเอวังคืออะไรเอวังคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพุทโธคืออะไรเราจะสงสัยไปทุกๆบทนะครับพอสงสัยไปทุกๆบทปุ๊บเนี่ยก็ยากที่จะเข้าถึงอัตถะที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอัตถะที่แท้จริงที่ต้องการเข้าถึงนั้นคืออะไรอันนี้ก็เราก็จะต้องวางระดับ
เขาเรียกว่าระดับของความหมายนะความหมายของพระไตรปิฎกนะที่เราอ่านนะครับว่าเราจะอยู่ในระดับไหนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพูดทีหลังนะครับเพราะฉะนั้น ผู้ที่ประสงค์จะเข้าใจในพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไม่มีพื้นฐานเลยแต่เราเข้าไปอ่านนะเหมือนกับไปอ่านวรรณกรรมทั่วไปไม่ได้นะครับเพราะพระไตรปิฎกนั้นเป็นถ้าพูดวรรณกรรมก็พูดได้อยู่นะครับเป็นหนังสือเป็นคัมภีร์ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งโลกิยะทั้งทางโลกโลกุตตะทั้งทางธรรมนะครับเพราะประโยชน์ทั้งสองเนี่ยนะครับประโยชน์ทั้งสองเนี่ยเป็นประโยชน์ที่มันลึกซึ้งไม่เหมือนกันพอลึกซึ้งไม่เหมือนกันปุ๊บนะพระไตรปิฎกจึงเป็นคัมภีร์ที่ลึกที่สุดในบรรดาคัมภีร์ในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเราได้ลงมหาสมุทรเท่ากับลงมหาสมุทรที่ลึกนะครับต้องมีเรือที่แข็งแกร่งคำว่าเรือในแข็งแกร่งที่นี้ก็หมายถึงว่าภูมิเรียกว่าพื้นความรู้พื้นความรู้ประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพูดกันนะครับเพราะนั้นพื้นความรู้นอกจากภาษาเขาเรียกบัญญัตินะครับภาษานี่เป็นส่วนของบัญญัติแล้วยังต้องมีพื้นความรู้พระอภิธรรมเพราะว่าในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นพระสูตรหรือพระอภิธรรมหรือพระวินัยมันจะมีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันหนึ่งในนั้นคืออภิธรรมเพราะว่าอภิธรรมนั้นหมายถึงว่าสภาวะมันไม่ได้หมายถึงอภิธรรมที่เราเรียนกันอยู่โดยที่ไม่รู้สภาวะนั้นก็ถือว่าเป็นแค่ชื่อแต่การรู้อภิธรรมจริงก็คือการรู้อัตถะที่เรียกว่าอัตถะที่ไม่ใช่บุคคลตัวตนขอเข้าใจนะครับอัตถะที่ไม่ใช่บุคคลตัวตนหมายความว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอนัตตวาทอนัตตวาทะดังนั้นอนัตตาวาทะเนี่ยทำอย่างไรเราจึงจะเข้าถึงตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดหมายของการเรียนพระไตรปิฎกถ้าเราเรียนแล้วยังมีอัตตาตัวตนมีอัตตาอยู่เรายังข้ามไม่พ้นเนี่ยถือว่ายังไม่เข้าใจพระไตรปิฎกขั้นสูงนะครับอันนี้ก็อาจจะลึกลงไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันคือจุดหมายที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้ประโยชน์ที่เป็นโลกิยัตถะก็ดีโลกุตตรัตถะก็ดีจากพระไตรปิฎกนั้นก็ต้องเตรียมตัว Recording stopped นะครับต้องเตรียมตัวก็อย่างที่ว่านะครับการอ่านพระไตรปิฎกนั้นต้องอ่านจากต้นฉบับจริงๆคือพระไตรปิฎกฉบับบาลีแล้วถ้าเราอ่านบาลีไม่ออกทำยังไงก็ต้องหาผู้รู้ต้องมีอาจารย์พูดง่ายว่าเราอ่านด้วยตัวเองไม่ได้นะครับถ้าท่านไม่มีพื้นความรู้นะครับท่านต้องมีอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรนั้นเขาถือว่าต้องแสวงหาอาจารย์ผู้ที่ทรงความรู้ในพระไตรปิฎกแล้วเราก็ไปอาศัยเหมือนกับเราต้องการที่จะไปจบปริญญาเอกสาขาที่เราต้องการเชี่ยวชาญเราต้องขึ้นไปหาอาจารย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญมีความเป็นเลิศแล้วเราถึงจะสามารถเรียกว่าเดินตามนั้นได้แต่ถ้าเราไปอ่านเองณปัจจุบันเนี่ยผมสังเกตดูว่าส่วนมากเราก็มีศรัทธานะครับมีศรัทธาในการอ่านพระไตรปิฎกแต่ว่าเราไม่มีที่พึ่งเขาเรียกว่านิสสยะภาษาบาลีเรียกว่านิสสยะนิสสยะก็เป็นเสมือนบ้านเป็นที่พึ่งของเราครูก็เป็นนิสสยะถ้าเป็นลูกศิษย์ก็เรียกนิสสิตเพราะนั้นมันจะมีคำว่านิสสิตะนิสสิตกับนิสสยะนะครับแต่ว่าเรามีแต่นิสสิตแต่นิสยะล่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องแสวงหานะครับก็ที่ผมพูดนี้ไม่ได้ให้ท่านทั้งหลายกลัวนะครับแต่ให้เราเข้าใจถึงสภาวะที่สภาพของพระไตรปิฎกนะสภาพของพระไตรปิฎกที่โบราณเขาสืบทอดกันมานะแล้วอย่าลืมว่าภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าคือสัพพยุตยานสัพพยุตยานนี้นะครับตรัสรู้แล้วนำมาแสดงเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยผลจากสัพพจิตญาณเนี่ยนะครับมันจะลึกซึ้งขนาดนั้นเขาเรียกว่าคัมภีระเลยนะครับคัมภีรภาพมาก
พราะฉะนั้นทุกคำที่เราเห็นในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะคำที่เป็นธรรมะนะครับไม่ใช่คำที่ทั่วไปคำที่เป็นธรรมะอย่างเช่นเวลาเราอ่านธรรมะนะครับอย่างในคัมภีร์ต่างๆยกตัวอย่างของเราคุ้นเคยก็คือธรรมบทธรรมบทนี่เป็นคาถาคาถาแรกก็มโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจปะทุเทนะภาสติวาโรติวาตโตนังทุกขะมันเวติจักกังวะวหโตปทังคาถาที่สองก็คล้ายๆกันของเรื่องมัทธกุณฑลีแต่เป็นคนละขั้วกันนะครับนั้นภาสติวามนัสสาเจปะสันเนนะภาสติวาโรติวาตโตนังสุขะสุขะไม่ใช่ทุกขะสุขะมันเวติฉายาวะอาณาปายิดีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการอ่านคาถาในธรรมบทแต่ว่าเราอ่านแล้วก็ทำไมไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ความเข้าใจในธรรมะจนถึงขั้นของการบรรลุธรรมนั้นรู้สึกว่ามันจะเกิดยากนี่คือสาเหตุว่าทำไมเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นทำไมคนที่เขาฟังในยุคของพุทธกาลเขาถึงฟังแล้วบรรลุธรรมได้แต่ในยุคของเรานั้นทำไมจึงไม่บรรลุไอ้ตัวนี้อาจจะบอกว่าอ๋อเนื่องจากว่าเราไม่มีบารมีคนในยุคก่อนนู้นเขามีบารมีอันนั้นเรื่องของบารมีนะจงยกไว้เถอะนะครับแต่ว่าวิธีการเทคนิคในการทำความเข้าใจพุทธพจน์ตรงนั้นนะมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ความหมายของคำความหมายของคำที่มันไม่ปรากฏอันนี้ลึกซึ้งกว่าความหมายของคำที่ปรากฏนะครับนั่นหมายความว่าผู้อ่านพระไตรปิฎกนั้นจะต้องรู้ว่าความหมายความหมายแบ่งเป็นกี่ระดับเป็นกี่เลเวลนะครับสัตตถะระดับแรกๆผิวเผินเหมือนกับระดับน้ำนะครับระดับผิวๆนะครับก็คือระดับที่เราแปล Recording in progress นะครับส่วนระดับอีกระดับหนึ่งก็คือระดับที่เข้าถึงสภาวะเรียกอธิปายัตถะนั้นเข้าใจเข้าถึงเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเจตนารมณ์ของพระสมณะสัมพุทธเจ้าเข้าถึงพระอาโภคะอาโภคะก็หมายถึงวัตถุประสงค์ของพระพุทธองค์ว่าพุทธองค์ทรงมีเจตนาอะไรจึงตรัสพระคาถานี้พระธรรมเทศนานี้นะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งคือระดับลึกที่สุดก็คือภาวัตถะภาษาบาลีเรียกว่าภาวัตถะภาวัตถะนี้หมายถึงว่าระดับที่มันล่วงเกินจากบัญญัติเป็นสภาเป็นความหมายที่ล่วงหรือว่าที่มันไม่ได้อยู่ในระดับของอัตตาตัวตนแล้วแต่เป็นการเข้าถึงสภาวะที่ไร้อัตตาตัวตนอันนั้นแหละจะทำให้ท่านบรรลุธรรมได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่วิธีการคร่าวๆวิธีการคร่าวๆแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะเอาพื้นฐานตรงไหนเอาจากไหนมาอ่านพระไตรปิฎกเช่นนี้ได้นะครับถ้าอาจารย์กัจจายนะสมัยโบราณนะครับที่สมัยพุทธกาลท่านเลยมีคัมภีร์เนติปกรณ์อันนี้เขาเรียกว่าคัมภีร์เนติเท่ากับภาษาอังกฤษว่า the guide นะครับ the guide ก็คือว่าเป็นไกด์ในภาษาไทยนะครับเป็นมัคคุเทศในการที่จะทำให้เราอ่านพระไตรปิฎกได้เข้าใจผมเพิ่งเฉลยว่าถ้านักศึกษาต้องการที่จะอ่านพระไตรปิฎกให้แตกนะครับตีให้แตกก็ควรจะมีพื้นฐานอันหนึ่งก็คือว่าคัมภีร์เนติะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีหลายในที่เราต้องปูพื้นฐานเอาไว้นอกจากอภิธรรมแล้วก็คัมภีร์เนติอย่างเนติปกรณ์คิดว่าท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินนะครับคัมภีร์เหล่านั้นโดยเฉพาะเนติมีหาระ16ก็วิธีการเทคนิค16เทคนิคในการที่จะเข้าใจพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นก็ขอให้นิสิตทั้งหลายนะครับลองไปค้นดูนะครับลองไปหาแสวงหาดูคัมภีร์เนตินะครับคำพิเนติปกรณ์หรือกระบวนการตีความตามกระบวนการตีความพระพุทธพจน์ตามแนวคำพิเนตินะครับอันนี้
นอกจากเนติแล้วนะครับก็ยังมีสำนวนภาษานะที่นิยมใช้ในพระไตรปิฎกอีกเขาเรียกว่านัยยะอุปจาระนัยยะ4นัยยะ4ขอโทษนัยยะ55อุปจาระ12นี้รู้จะเป็นทางด้านของภาษาทางด้านพระครับพระครูดอนครับพระครูดอนรับควรติดใจนะครับนั่นยังสังฆวาณวจานิกรรมานิกรรมันตระมุตมันอาละวาจานิอาจารย์ยุทธนาครับต้องปิดไหนต้องไปมิวของท่านตระมุตมันมันดีจะโสวจะสตาสมานานันยดาสนังกาเรนธรรมจักชัยธรรมกระมุตมันจะได้ปิดช่วยพระมายาลียันยาริยสัจขออนุญาตพระอาจารย์จำโลนคะไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านอาจารย์อยากจะแชร์ข้อมูลอะไรไหมคะข้อมูลนะยังไม่ได้แชร์ครับถ้าขอความกรุณาอาจารย์นิดนึงถ้าสมมติว่าอาจารย์ยังไม่แชร์ข้อมูลช่วยปิดตรงแชร์สกรีนด้วยค่ะแชร์สกรีนอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้าบางท่านไม่เห็นหน้าท่านอาจารย์เลยค่ะจะเห็นแบบแชร์ครับครับขอโทษแต่ผมก็ไม่ค่อยเด่นนะปิดตรงแชร์เลยท่านอาจารย์แล้วจะใช้ตรงแชร์ใช่ไหมครับโอเคได้แล้วใช่ไหมครับได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะแต่ไม่เห็นหน้าอาจารย์เลยค่ะตอนนี้อ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วขอบพระคุณค่ะครับ recording stopped ตัวนะครับทำไมมี stop record อยู่อย่างนี้ตลอดเลยอ่ะพอดีทางเราจะมีการตัดครับตอนนี้ได้ยินผมไหมครับได้ยินแล้วอาจารย์ครับได้ยินแล้วครับน่าจะโฮสต์และโคโฮสต์เนี่ยอาจจะที่เรคคอร์ดอ่ะอาจจะสัญญาณเน็ตไม่เสถียรมันก็เลยบันทึกมั่งหยุดมั่งเดินมั่งนะครับเพราะนั้นทำให้รบกวนสมาธิเพราะนั้นต้องโยนโฮสต์หรือโคโฮสต์ให้คนที่มีอินเทอร์เน็ตเสถียรนิดนึงถ้าไม่งั้นมันจะกวนอยู่งี้ตลอดครับแล้วก็ช่วยกันดูด้วยว่าสามารถที่จะปิดไมค์ได้ที่เป็นโคโฮสต์ก็ช่วยได้ครับครับเมื่อกี้ผมปิดไมค์ท่านไปแล้วเนาะครับขอบพระคุณครับท่านผอ. Recording in progress ครับขอต่อนะครับเมื่อตะกี้นะครับที่ว่าเราจะอ่านพระไตรปิฎกโดยอาศัยอะไรจึงจะเข้าใจนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่เนตินะครับคัมภีร์เนติก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ความรู้อื่นนะครับที่นักศึกษาต้องสั่งสมนะต้องสั่งสมก็เช่นสำนวนภาษาที่เรียกว่านัยยะนัยยะนี่หมายถึงว่าคำพูดของพระพุทธองค์นะขอโทษนะที่ต้องใช้ภาษาทั่วไปพระดำรัสของพระพุทธองค์ประกอบด้วยเขาเรียกว่าวิธีการพูด2 อย่างก็คือพูดโดยตรงและพูดโดยอ้อมพูดโดยตรงเขาเรียกว่ามุขยะมุขยะหรือว่าเป็นเรียกมุขยะก็คือโดยตรงนะครับหรืออุชุกะอุชุกะก็แปลว่าตรงคำพูดที่ตรงไปตรงมาโดยที่เราไม่ต้องตีความตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นสัพเพธรรมะอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เราก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายของประโยคนี้ได้โดยไม่ต้องนำคำอธิบายเข้ามาช่วยแต่ว่าบางประโยคนะครับบางประโยคซึ่งมีมากมายนะครับในพระสูตรโดยเฉพาะในพระสูตรเราจะเห็นว่าเป็นสำนวนนะที่ใช้โดยอ้อมใช้โดยเรียกว่าโดยอ้อมก็คือโดยนัยยะหรือโดยอุปจาระอุปจาระก็แปลว่าโดยอ้อมนะครับตรงนั้นแหละที่เราต้องพึ่งคำพีอัตถกถาเป็นต้นอัตถกถาจะมีอุปการะมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกนั้นจะต้องมีอรรถกถาเคียงข้างนะครับมีอรรถกถามีคัมภีร์เนติแล้วก็มีความรู้ทางอภิธรรมนะครับมีความรู้ทางภาษาพอสมควรเห็นไหมครับว่ามันเริ่มเข้ามาเยอะแล้วอันนั้นคืออุปกรณ์คืออาวุธที่คมเลยนะครับถ้าท่านมีอาวุธที่ไม่คมหรือไม่มีอาวุธเลยแล้วไปอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ย
ท่านจะงงมากนอกจากคือก็พยายามที่จะเข้าใจไปทูซี่ไปเข้าใจอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เกิดผลเรียกว่าที่มีประสิทธิภาพตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะอ่านพระไตรปิฎกให้มีประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพนี้หมายถึงได้ผลน่ะได้ผลถึงขั้นไหนเราก็ต้องรู้ว่าพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธองค์ทรงมุ่งอะไรให้เรานะครับพุทธองค์ทรงมุ่งอะไรถ้าเราเรียนพระไตรปิฎกแล้วเรายังมีอะไรกิเลสหนาอย่างนี้สมมตินะครับมีกิเลสหนาแสดงว่านั่นคือไม่เข้าใจพระไตรปิฎกแต่ถ้าเมื่อใดที่เราอ่านไปแล้วเราเริ่มขัดเกลาตัวเราเองมีวิสุทธินะวิสุทธิเป็นที่ตั้งวิสุทธิทั้งสามก็คงทราบนะครับว่าวิสุทธิเจ็ดถ้าท่านจับที่วิสุทธิเจ็ดในการเรียนพระไตรปิฎกอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรศึกษาโดยอาศัยพื้นฐานแนวทางหรือว่าบนแนวคิดของวิสุทธิเจ็ดสีละวิสุทธิอย่างเนี้ยนะครับสีละวิสุทธิก็คือทำยังไงให้เรามีศีลบริสุทธิ์กิตตาวิสุทธิอัดความหมายตรงไหนที่ทำให้เรามีจิตที่บริสุทธิ์เราเรียนอะไรนะครับจึงจะทำให้ได้สีละวิสุทธิกิตตาวิสุทธิแล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปอันนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเริ่มเข้าใจในคำสอนแต่ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็จะเข้าใจผิวเผินนะเข้าใจแค่ศัพท์นี่เขาเรียกว่าเข้าใจแบบมันเหมือนกับกระพี้อ่ะเปลือกกระพี้แก่นยังไม่ถึงแก่นเริ่มได้แค่เปลือกนะครับเปลือกของพระไตรปิฎกแล้วก็ไปกระพี้ของพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็กว่าจะไปถึงแก่นบางทีเราต้องใช้มีดที่คมมีดที่คมนั้นก็คือความรู้พื้นฐานความรู้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีบริวารเนี่ยเขาเรียกว่าองคะขอโทษอังคะปิตกัตตยางก็ได้นะครับเรียกว่าปิตกัตตยางคะปิตกัตตยานนี่ก็หมายถึงองค์ของพระไตรปิฎกว่าเราต้องมีสาขาวิชาอะไรก่อนที่จะเรียนพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับมีแต่เรียนปิฎกเริ่มเข้าไปกระโดดเข้าใส่ปิฎกเลยอันนี้คือผมว่ามันข้ามขั้นนะครับข้ามขั้นคือปกติแล้วมันจะต้องเรียนพระไตรปิฎกก็คือต้องมีสเต็ปของมันนะครับข้ามขั้นไปก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเหมือนกับขั้นบันไดนะเรียกโสปานะโสปานาโรหณะหน่อยโสปานะก็แปลว่าบันไดอาโรหณะแปลว่าขึ้นนะวิธีการขึ้นบันไดเราจะเรียกว่าเราจะเหยียบขั้นแรกแล้วไปก้าวนู่นขั้นสูงสุดเป็นไปไม่ได้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะอ่านพระไตรปิฎกนะให้เข้าใจนั้นเราจะต้องมีขั้นแม้แต่เราไม่มีภูมิความรู้เราก็ต้องอ่านพระไตรปิฎกไปตามลำดับนะครับไปตามลำดับเช่นต้องการอ่านพระไตรปิฎกพระสูตรก่อนอย่างนี้เราก็อ่านอะไรก่อนเราก็ต้องเลือกนะครับอ่านเห็นว่าอังคุตรนิกายนั้นเป็นพระสูตรที่สั้นนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจได้เร็วแล้วก็ต้องเอาอังคุตรนิกายมาอ่านไปตามลำดับจนจบคัมภีร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวคัมภีร์เองก็เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาก็ต้องเลือกมาอ่านก่อนตามลำดับนะครับไม่ใช่ว่าเราไปอ่านพระสูตรที่ยากๆก่อนอย่างนี้ก็จะทำให้เราเรียกว่าท้อถอยได้เช่นเอาพระสูตรที่ยากนะมหาสติปัฏฐานสูตรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรยากนะครับคำว่ายากในที่นี้หมายถึงว่าเข้าใจยากอ่านนี่อ่านได้ง่ายอยู่แล้วอ่าน30นาทีแล้วก็อ่านจบแต่เพียงแต่ว่าจะอ่านอย่างไรให้เข้าใจอันนั้นคือความยากตรงนั้นนะผมต้องการชี้ให้เห็นว่าอ่านแล้วเราไม่สามารถอธิบายให้มันเข้าถึงตามที่พระพุทธองค์ต้องการอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรเราอ่านยังไงก็ได้แต่ว่าเราไปก็รู้ว่าไปยืนก็รู้ว่ายืนนะครับเราไม่เข้าใจก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเข้าใจอัตถะที่เรียกว่าภาวัตถะนะครับภาวัตถะนี่หมายถึงเข้าถึงอัตถะที่ลักษณะเป็นความเข้าใจเหมือนกับการปฏิบัตินะเป็นปัจจคะปัญญานะเป็นปัญญาที่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่อนุมานไม่ใช่เป็นปัญญาที่แค่สุตตะฟังแล้วก็จํานะครับแต่มันเป็นปัญญาที่ข้ามไปเลยนะครับเป็นปัญญาที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องเรียกว่าเ
ชื่อมโยงเชื่อมโยงอะไรอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอย่างเชื่อมโยงพระอภิธรรมเชื่อมโยงบัญญัติกับปรมัตถ์ว่ามันตรงไหนคือบัญญัติตรงไหนคือปรมัตถ์แล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนี่เขาเรียกว่ารู้จักเชื่อมโยงการอ่านเช่นนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการอ่านพระไตรปิฎกที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรนะก็อินทรีย์ 5สรุปแล้วท่านก็ต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะครับอันนี้มันจึงจะสามารถศึกษาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกที่เป็นเรียกว่าเหมือนกับเป็นผลของพระสัพพยุตยานเพราะฉะนั้นพระสัพพยุตยานยากขนาดไหนนะครับหาเรียกว่ากว่าจะได้มาในเสียสงไขแสนกับนะครับแล้วมาแสดงธรรมที่ลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ภาษาก็อาจจะเหมือนกับภาษาทั่วไปของชาวมคตก็จริงแต่ว่าความหมายมันไม่เหมือนกันนะครับความหมายไม่เหมือนในชาวบ้านในภาษาชาวบ้านที่เขาใช้กันนะครับเพราะนั้นภาษาในพระไตรปิฎกนี่เป็นภาษาที่คัมภีระการที่เราจะเข้าใจต้องปูพื้นฐานอย่างน้อยๆเนี่ยปูพื้นฐานกี่ปีก็ว่าไปนี่ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าต้องมีการเตรียมนะครับเหมือนเราจะเข้าอุดมศึกษาต้องเตรียมอุดมนะครับเราจะเรียนพระไตรปิฎกก็เตรียมพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปอ่านพระไตรปิฎกแต่ละสูตรแต่ละนิกายมันอ่านได้เหมือนกันนะครับไม่มีใครห้ามแต่ว่าอ่านแล้วจะเข้าใจได้น้อยเพียงใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้ภาษาบาลีรู้ก็รู้แบบรู้เปล่าๆนะครับรู้แบบไม่สามารถวิจัยไม่สามารถสังเคราะห์ไม่สามารถวิเคราะห์ว่าอะไรคืออะไรได้อันนี้คือเป็นยังไม่นับว่าเป็นความรู้ยังไม่ได้ว่าเป็นความรู้ที่พอจะเป็นพื้นฐานเพื่อการอ่านพระไตรปิฎกนะครับอันนี้ผมพูดตามความจริงนะครับก็ถ้าผมไปกระทบอะไรของเราหรืออะไรต่างๆนี่ก็ต้องกราบขออภัยนะครับแต่ว่าเราต้องการความจริงนะครับว่าเมื่อเราต้องการศึกษาหาความรู้ต้องการปัญญาจริงๆนั้นไม่ใช่ว่าแค่เข้าไปอ่านเฉยๆนะครับแล้วก็ต้องดูว่าคัมภีร์ไหนนะครับในบ้านเราที่เขียนแล้วจะเป็นกุญแจเป็นคีย์นะครับให้กับการอ่านพระไตรปิฎกได้อันนี้ก็มีพระเถระยกตัวอย่างอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ของเรานะครับอย่างเนี้ยท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะครับก็ท่านก็เขียนหนังสือหลากหลายที่สามารถให้คนไทยได้ใช้เป็นตำรานะครับในการอ่านและก็ในอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยนะครับท่านพระอาจารย์สัทธรรมโชติกาก็ได้เขียนหลักสูตรอภิธรรม9ชั้นซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับในการปูพื้นฐานอ่านพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่าผู้ที่เรียนพระไตรคัมภีร์เหล่านี้จบแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตดูก็ไม่เห็นว่าใครจะตอบพระไตรปิฎกได้นะครับอาจจะเป็นเนื่องจากว่าไม่มีผู้นำนะครับเพราะนั้นครูอาจารย์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านคัมภีร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับอรรถกถาฎีการู้จักคัมภีร์โครงสร้างของคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาททั้งหมดอันนี้นะครับคือสิ่งสำคัญมากนะครับอย่างเช่นเรารู้แค่45เล่มแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วคัมภีร์ล่ะนับโดยคัมภีร์คัมภีระนี่หมายถึงว่าชื่อประกรณ์นะครับพระไตรปิฎกมีกี่คัมภีร์นี่เราอาจจะงงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่โครงสร้างของแหล่งข้อมูลเรายังพูดง่ายว่ายังสับสนนะครับสาเหตุเพราะอะไรไม่ยากนะครับหลักสูตรของเราอ่ะเมืองไทยของเรานี่หลักสูตรยังไม่มีหลักสูตรพระไตรปิฎกจริงจังนะครับของพระภิกษุสงฆ์เรามีหลักสูตรประเรียนธรรม1ถึง9ก็จริงนะครับแต่ว่าลองไปตรวจดูนะครับประโยคแต่ละประโยคไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจอปัญหามันก็เป็นสิ่งที่สมควรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะปรับปรุงหลักสูตรนะครับหลักสูตรนี้ต้องปรับปรุงอยู่แล้วนะครับปรับปรุงยังไงหรือปรับหลักสูตรอย่างประเทศพม่าที่ผมเคยไปเรียนนะครับผมช่วงที่ผมไปเรียนนี้เขา
เป็นหลักสูตรใหม่นะครับหลักสูตรใหม่เขาเรียก selected นะครับหลักสูตรใหม่ตอนนี้เขาปรับอีกแล้วปรับมาเป็นหลักสูตรเหมือนกับของเก่าอีกแล้วเขาทดลองใช้ช่วงระยะเวลาที่ทดลองใช้จะเป็น10ปี20ปีนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเขาไม่นิ่งแต่ว่าแกนกลางของหลักสูตรก็คืออย่างปริยัติที่มันจะเป็นตัวหลักเขาก็จะไม่ปรับนะครับอย่างเช่นไวยากรณ์อย่างเนี้ยนะครับไวยากรณ์ก็ถือว่าเป็นฐานแปรสำคัญมากวินัยเรียนอะไรวินัยก็เขาก็จะมีหลักสูตรของเขาว่าถ้าเราจะเรียนวินัยปิฎกให้เข้าใจต้องเรียนคัมภีร์อะไรก่อนกังขาวิตรณีอย่างเนี้ยนะครับพุทธสิกขามูลสิกขาเรียกว่า3ขาเนี่ยนะครับกังขาพุทธสิกขามูลสิกขาถ้าเรียน3คัมภีร์นี้แล้วเท่ากับเรียนวินัยปิฎกโดยสรุปเรียกว่าเก่งวินัยปิฎกได้แต่ถ้าไม่ผ่าน3คัมภีร์นี้เราไปเรียนวินัยปิฎกโดยตรงอ่ะจะไม่เข้าใจอย่างทั่วถึงนะครับเพราะนั้นมันมีทางมีแต่ว่าของเรานั้นไม่เดินเราไม่มีให้เดินแบบนั้นนะครับเราเรียนวินัยก็เราเรียนในช่วงธรรมศึกนักธรรมเรียนด้วยภาษาไทยนะครับการเรียนด้วยภาษาไทยก็ดีมากๆในช่วงพื้นฐานนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าผู้ที่จะเป็นนักวิชาการเป็นนักวิชาการผู้ที่จะสามารถทำสังคายนาพระไตรปิฎกได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนตรงนั้นนะครับมันต้องเรียนให้สูงกว่านะครับอย่างเช่นเราเรียนนิสิตปริญญาเอกเนี่ยนะครับผมว่าตอนเนี้ยเมืองไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะทางศาสนาเราเรียนน้อยไปนะครับเรียนเราเรียนแล้วเราไม่สามารถที่จะพูดง่ายว่าให้มันเป็นเหมือนกับว่าปาระคูได้อ่ะคือในความฝันของผมนี่คืออย่างเป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะครับอย่างเรามันต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญสุดๆนะอันนี้อาจจะเป็นมาตรฐานที่ผมวางไว้แต่จริงๆแล้วในสาขาเฉพาะนั้นนะครับอย่างเช่นไตรปิฎกศึกษาเนี่ยเราต้องจบแล้วเนี่ยมันต้องมองเห็นภาพทั้งหมดต้องมองตรงไหนแม้แต่ตัวหนังสือตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ผมคิดว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับมันถึงจะสามารถช่วยจันลงพระพุทธศาสนาได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ที่ผมพูดนี่คือโดยอุกฤษนะครับแต่ท่านไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเพราะว่าเราก็เรียนได้ตามกำลังของเรานะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเราต้องสร้างอะไรนะครับอย่างมหาลัยนะครับต้องสร้างความเป็นเลิศนะครับความเป็นเลิศโดยเฉพาะมหาจุฬาของเราเนี่ยนะครับให้เขาเห็นว่าเมื่อต้องการที่จะถามเรื่องของศาสนาเถรวาทโดยเฉพาะพระไตรปิฎกนะครับอย่างเนี้ยพระสูตรพระอภิธรรมพระอภิธรรมไปที่อภิธรรมโชติกาวิทยาลัยพระสูตรไปที่คณะไหนเด็กเรียนนะครับอันนี้น่าทำนะแล้วก็จะทำให้มหาลัยเรานี่มีชื่อเสียงและมีความเป็นเลิศในด้านศาสนาเถรวาทนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเป้าหมายด้วยนะครับในการอ่านพระไตรปิฎกก็เช่นกันถ้าท่านมีเป้าหมายอ่านนะท่านก็จะต้องเรียกว่าหาแสวงหาวิธีการเทคนิคนะครับซึ่งตรงนั้นผมไม่สามารถที่จะพูดได้แค่ระยะเวลาเท่านี้นะครับจริงๆแล้ววิธีการเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับก็ถือว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับว่าเรามาเสวนากันในเบื้องต้นนะครับว่าเราจะทำอย่างไรจะหาวิธีการอย่างไรให้อ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจส่วนการเขียนนั้นผมก็ยังตีความไม่ถูกว่าจะให้เขียนจะพูดอย่างไรนะครับแต่ผมเข้าใจว่าอ่านพระไตรปิฎกแล้วต้องเขียนได้นะครับเท่าที่อันนี้ผมตีความเอาเองนะครับจากข้อความนั้นบุคคลที่ผมมองดูว่าอ่านพระไตรปิฎกแล้วเขียนได้นี่คือใครหนึ่งในนั้นก็คือว่าพุทธะอย่างพุทธโคสะเถระท่านอ่านพระไตรปิฎกคือสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยนะครับจิตตังปัญญันจักภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชตเยชตังนะครับอันนี้คือพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกที่ท่านพระพุทธโคสะเถระอ่านแล้วนะครับนำมาเขียนเป็นคัมภีร์วิสุทธิมรรค
เล่มใหญ่นะครับวิสุทธิมรรคอ่านคาถาเดียวแต่เขียนเป็นคัมภีร์ใหญ่ที่มีคุณูปการเดี๋ยวเขียนเป็นคัมภีร์ปฏิบัติเป็นเสาหลักให้กับพระพุทธศาสนาเถรวาทของเราขออนุญาตอาจารย์ค่ะขออนุญาตอาจารย์นิดนึงครับเชิญครับครับอาจารย์หายอีกแล้วค่ะมาแล้วค่ะเชิญเพราะว่าเมื่อกี้ผมแชร์ใช่ไหมครับมันก็เลยหายนะครับต้องการให้เห็นว่าคาถาที่พระพุทธโฆษะท่านอ่านแล้วนำมาเขียนเป็นคัมภีร์นั่นคือมหาวิทยานิพนธ์นะครับเป็นวิทยานิพนธ์ที่ทุกคนรู้จักในทั่วโลกนะครับนั่นก็เรียกว่าอ่านแล้วเขียนเป็นนะครับส่วนของเรานั้นจะเขียนได้ขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปเทียบเคียงกับท่านนะครับแต่ว่าการเขียนนั้นมันต้องมาจากการอ่านที่เข้าใจถ้าเราอ่านไม่เข้าใจการเขียนก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยการอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับข้อที่แรกก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า1รู้ภาษาบาลีเพราะนั้นภาษาบาลีนี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องเรียนนะครับบางคนถามว่าเรียนไปทำไมผมว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่านะครับเราเป็นชาวพุทธแต่เราปฏิเสธภาษาของพระพุทธเจ้านะครับอย่างนี้ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรบวชมาปุ๊บเนี่ยนะครับต้องเรียนไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ้าท่านไม่เรียนท่านก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดศาสนาได้แม้แต่การบวชต้องอาศัยกรรมวาจาที่เป็นภาษาบาลีนะครับเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีเรียกว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการอ่านพระไตรปิฎกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นว่าอะไรที่นักศึกษาขาดแต่นักศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์เราก็ทำเท่าที่สามารถทำได้อันนี้ผมกำลังพูดโดยเรียกว่าโฟกัสไปที่พระคุณเจ้านะครับพระภิกษุสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นผู้นำศาสนานะครับเพราะนั้นอยากให้พระภิกษุสงฆ์เรานี่สามารถพูดบาลีเหมือนกับพูดภาษาอังกฤษนะครับพูดภาษาบาลีให้คนทั่วโลกรู้ว่าโอ้พระภิกษุสงฆ์ไทยนี่เป็นสุดยอดเป็นซูเปอร์เป็นสมาร์ทนะครับอันนี้ผมต้องการอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นพูดไปทั้งหมดนี้คือด้วยความเรียกว่าความหวังดีต่อประเทศของเรานะครับต้องการในประเทศของเรานี่เป็นประเทศที่ใครก็มองเขาให้เขามองไปข้างบนนะครับเราจ้องอยู่บนเวทีไม่ใช่ให้พระเถระชาวประเทศอื่นอยู่บนเวทีแต่พระเถระไทยเราหายไปไหนหมดอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองแล้วรู้สึกว่าในฐานะที่เป็นคนไทยก็รู้สึกนะครับรู้สึกเหมือนกันเพราะนั้น อยากจะคือเรียกว่าให้บ้านเรานะครับเต็มไปด้วยผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกผมเชื่อว่าพระภิกษุสงฆ์ไทยมีภูมิปัญญามากนะครับมีสมรรถนะสูงนะครับมีความจำสูงมีอะไรสูงแต่ว่าเรายังขาดเวทีหรือยังขาดหลักสูตรอยู่นะครับอย่างเช่นหลักสูตรท่องพระไตรปิฎกเราก็ไม่มีหลักสูตรเรียนพระไตรปิฎกจริงจังเราก็ไม่มีนะครับส่วนมากเราก็จะอยู่ในรูปของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเรียนแล้วไม่สามารถที่จะเรียนแบบที่ผมพูดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันแต่ว่ามันต้องมีหลักสูตรที่ฉีกออกไปนะครับมหาลัยเองก็สามารถสร้างได้นะครับก็พูดง่ายว่าสร้างความเป็นเลิศนะครับสร้างความเป็นเลิศในความรู้เถรวาทหรือว่าพระไตรปิฎกอย่างที่พม่านี่เขามีในมหาลัยเขาอะนะครับมหาลัยสงฆ์เขาจะมีแบ่งเป็นคณะไม่เหมือนเราคณะของเขาก็คือเขาจะแบ่งเป็น3คณะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใจว่าแบ่งยังไงแต่สมัยก่อนสมัยที่ผมไปเรียนนะครับผมไม่ได้เรียนในมหาลัยหรอกแต่ผมเรียนอยู่ในสำนักแต่ว่าในมหาลัยก็จะแบ่งเป็นคณะวินัย the faculty นะครับ faculty of วินัยนะครับ faculty มีอะไรพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คณะวินัยปิฎกคณะสุตตันตปิฎกคณะอภิธรรมปิฎกเจ๋งไหมครับ
นี่ยนะครับไม่มีคณะมนุษย์ไม่มีอะไรนะครับของเรานี่ล้อตามเข้าใจนะครับตามผู้ที่เรียกว่าก็คือเราเป็นอุดมศึกษาที่เป็นนั้นนะครับก็ต้องล้อตามนี้แต่ว่าเนื้อหาจริงๆแล้วเราสามารถทำได้นะครับโดยไม่ต้องไปล้ออะไรกับเขามากจนเรียกว่ามันกลายเป็นเรียนสารบัญกลายเป็นเรียนหัวข้อกลายเป็นเรียนแบบผิวเผินขออภัยที่ต้องวิจารณ์นะครับเพราะนั้นให้ผมมาพูดนี่ก็ผมก็ต้องการพูดเพื่อการสร้างสรรค์นะครับถ้าของเราดีก็บอกว่าดีของเราที่อะไรที่ควรแก้ไขมีจุดอ่อนจุดแข็งทั้งนั้นแหละของไทยเราก็มีจุดแข็งเหมือนกันนะครับจุดแข็งของการศึกษาในมหาลัยเราก็คือสามารถสร้างคนที่มีความคิดนะครับมีเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้จักระเบียบการคิดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของมหาลัยเรานะครับแต่ว่าด้านเนื้อหานี่ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับก็เพราะว่าเท่าที่ตรวจดูตามผลงานที่เราออกมาเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามีผลงานการเขียนตำราทางวิชาการที่เกี่ยวกับศาสนานะครับที่สามารถเรียกว่าเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้เข้าถึงนะครับอันนี้ผมมุมมองของผมอาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเป็นเถรวาทอยู่นะครับเราก็ควรเรียนเถรวาทอย่างจริงจังนะครับอันนี้วิธีการศึกษาเถรวาทศึกษาอย่างไรก็อย่างที่ผมแนะนำนิดๆหน่อยๆนั้นนะครับว่าเรียนอะไรบ้างก่อนเรียนพระไตรปิฎกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่าที่ผมพูดอีกนะครับวิธีการที่จะเข้าถึงวิธีการที่เข้าถึงพระไตรปิฎกนั้นนะครับมันก็จะมีประเด็นเนื้อหาสาระที่ควรเรียนนะครับเช่นเราเรียนในสายของอภิธรรมนะครับมันจะมีซอยออกไปอีกนะครับเรียนปฏิจจสมุปบาทนะครับเรียนปัฏฐานวิธีการเรียนเหล่านั้นน่ะจะช่วยทำให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสภาวธรรมและเราก็จะเรียกว่าเข้าถึงอัดที่เป็นตัวอัดสุดท้ายความหมายสุดท้ายนะครับเรียกว่าภาวัตถะเป็นความหมายที่ล่วงอัตตาตัวตนนะครับอันนี้คือผมต้องการให้เข้าใจไปถึงตรงนั้นไม่ใช่แค่เข้าใจว่าคำบาลีนี้แปลว่าอะไรนะครับประโยคนี้หมายถึงอะไรนั้นก็เป็นความเข้าใจเบื้องต้นนะครับส่วนความเข้าใจที่เราต้องการจริงๆด้วยปัญญาเขาเรียกว่าปัจจคปัญญานะครับไม่ใช่สุตตปัญญาไม่ใช่สุตตปัญญาหรืออนุมิตปัญญาอนุมิตานี่หมายถึงว่าปัญญาที่เราคิดคาดคะเนหรือว่าเราจินตนาการเทียบเคียงเอาซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่ปัญญาที่มันเกิดจากการที่รู้ความจริงนะครับเพราะตรงนั้นเป็นสิ่งที่ยากหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามผมเชื่อว่าสามารถทำได้นะครับถ้าเรามีวิธีการนะวิธีการและก็เป้าหมายที่จะเรียนพระไตรปิฎกนะครับก็ไม่ทราบว่ามีอะไรที่จะสอบถามบ้างไหมครับเชิญเลยครับขอนิมนต์กราบนิมนต์พระอาจารย์นิสิตหรือว่าท่านนิสิตนักศึกษาคารวาสนะครับมีอะไรชี้แนะก็มีความเห็นต่างก็ขอเชิญเลยนะครับอันนี้เราเสวนาร่วมเสวนากันสบายๆนะครับขอสอบถามหน่อยครับโยมอาจารย์ครับกราบนมัสการโยมอาจารย์ระหว่างอภิธรรมตสังหากับอภิธรรมวตารนะครับอภิธรรมวตารมี24ปริเฉทแบบเนี้ยแล้วอภิธรรมของโชติกะเอามา9ปริเฉทแบบเนี้ยเนื้อหามันครอบคลุมกันหรือเปล่าครับโยมอาจารย์คืออย่างนี้นะครับท่านอภิธรรมวตารแต่งก่อนอภิธรรมตสังหานะครับอภิธรรมาวตารก็จะมีเรียกว่าเทคนิคของการนำเสน
นะครับซึ่งก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งนะครับอภิธรรมาวตารก็ส่วนใหญ่จะเป็นคาถาเขียนเป็นคาถาเพราะฉะนั้นมันยากกว่าถ้าพูดถึงในยากกว่าอภิธรรมทัสสังคหะนะครับเพราะฉะนั้นคนจึงไม่นิยมเรียนอภิธรรมาวตารแต่จริงๆแล้วถ้าเราเรียนอภิธรรมทัสสังคหะแล้วไปเรียนอภิธรรมาวตารก็จะดีนะครับมันจะเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นทั้ง2 อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคัมภีร์เรียกว่าเหมือนกับเป็นคัมภีร์วิชาการนะครับคือถ้าตกมาถึงมือถึงยุคนี้แล้วก็แสดงว่าเป็นคัมภีร์ที่มีสาระแน่นอนนะครับทั้งอภิธรรมาวตารกับอภิธรรมทัสสังคหะบางอย่างอย่างคำบางคำอภิธรรมทัสสังคหะก็นำมาจากอภิธรรมาวตารนะครับอย่างเช่นหาสิตุปาทะจิตอย่างเนี้ยหาสิตุปาทะในพระไตรปิฎกไม่ได้ใช้คำนี้นะครับใช้จิตที่ยิ้มแย้มนะครับจิตที่ยิ้มแย้มใช้หัสนะจิตแต่ว่าอภิธรรมาวตารซึ่งแต่งก่อนอภิธรรมทัสสังคหะนะครับใช้คำนี้และอภิธรรมทัสสังคหะก็นำมาใช้ก็ถือว่าเป็นอภิธรรมาวตารที่ใช้ก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันครบอยู่แล้วไอ้ที่ครบนะครับอย่างก้าวปริเฉดนั้นก็เป็นการแต่งกันคนละสไตล์นะครับอภิธรรมทัสสังคหะนี่ก็เอาจากคัมภีร์อภิธรรม7คัมภีร์นั่นแหละมาย่อไม่ใช่ย่อแบบสารบัญนะครับเป็นการย่ออรรถนะครับเป็นการย่อที่ฉานฉลาดมากๆนะครับย่อแล้วอ่านแล้วเขาศึกษาเก้าประเฉดนี้แล้วสามารถครอบคลุมอภิธรรมคำอภิธรรมปิฎกทั้ง7คัมภีร์ได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอภิธรรมทัสสังคหะจึงเป็นเสมือนกับเรียกว่าคัมภีร์ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ใช้กันนิยมใช้กันนะครับอย่างที่ประเทศไทยของเราก็ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เรียนอภิธรรมมากคือประเทศเมียนมานะครับโอ้คัมภีร์นี้ดังมากเรียกว่าเป็นอรรถกถานิ้วก้อยนะครับอภิธรรมมัทสังหะก็คนส่วนใหญ่ก็จะเรียนอภิธรรมมัทสังหะเพราะว่ามีแนวการเขียนที่ง่ายนะครับใช้ประโยคก็ไม่ยากนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปเรียนอภิธรรมมัทสังหะแล้วนะครับเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนอภิธรรมมาวตารนะเข้าใจได้อันนี้ในลักษณะของเป็นที่อาศัยซึ่งกันและกันไม่ได้ขัดกันเลยนะครับไม่ทราบว่าตรงตามที่ท่านต้องการทราบไหมครับก็โยมอาจารย์บอกมาแบบนี้ก็ได้เป็นข้อมูลครับโยมญาณเหมือนหาสิตุปานถ้าจิตนี้ก็คือรอยยิ้มของพระอรหันต์ใช่ไหมครับครับแล้วก็อภิธรรมาวตารก็ว่าเป็นรอยยิ้มของพระอรหันต์ด้วยใช่ไหมโยมญาณอัฏฐานี่เหมือนกันครับท่านแต่เพียงแต่ว่าผมต้องการพูดถึงคำศัพท์เฉยๆนะครับว่าไม่ได้ใช้ตามพระไตรปิฎกแต่ว่าความหมายมันเหมือนกันในพระไตรปิฎกก็ใช้คำว่าหัสนะหัสนะจิตนะครับไม่ใช่หัสสิตุปาทจิตก็ไม่เป็นไรนั้นเป็นเพียงภาษานะครับแต่ในเรื่องของความหมายมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราจะเข้าถึงพระไตรปิฎกนั้นนะครับมันต้องผ่านสัทธะกับอัตถะมันเหมือนกับพระไตรปิฎกมี2อย่างคู่กันก็คือทั้งศัพท์ทั้งบทนะครับเขาเรียกศัพท์สัทธะอัตถะก็คือความหมาย2ด้านขาดเด่นใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับบางทีเราไม่มีศัพท์ไม่มีบาลีเราก็ไม่รู้อัตถะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาบาลีไว้ถ้าภาษาบาลีไม่มีนั่นหมายความว่าคำสอนพุทธเจ้าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในเถรวาทเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าจริงๆก็คือคำสอนที่อยู่ในรูปของภาษาบาลีนะครับไม่ใช่อยู่ในรูปของภาษาไทยภาษาพม่าไม่ใช่แต่การนั้นก็ถือว่าเป็นคำแปลนะครับเพราะฉะนั้นคำแปลนั้นเราบางทีมันมีคำแปลเป็นหลายในต่อหนึ่งประโยคไอ้ตัวนี้เราไม่สามารถที่จะแปลมาพร้อมๆกันได้นะครับแต่ถ้าคนที่รู้บาลีนะครับก็สามารถอ่านบาลีประโยคหนึ่งประโยคปุ๊บมันก็แตกออกเป็นในได้เลยนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้า
ท่านต้องการที่จะอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจตัวนี้ก็ให้ผมแนะนำอย่างไรมันต้องมีพื้นฐานนะครับปูพื้นฐานแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดว่าจะต้องเรียนบาลี9ปีไม่ต้องนะครับเรามีก็ต้องหาวิธีการอย่างเช่นหลักสูตรมันต้องกระชับขึ้นนะครับอย่างผมเรียนพระศาสนานี่ผมก็เรียนแค่9ปีเรียนอยู่ที่ไทยที่วัดธรรมโอนะครับที่วัดธรรมโอก็4ปีกว่าไปพม่าก็4ปีกว่านะครับก็รวมแล้วก็ประมาณ9ปีนะครับนี่ก็ถือว่าเรียนใช้เวลา9ปีนี้ถือว่าไม่มากสำหรับการปูพื้นฐานนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มาก็คือการทำงานกับบาลีนะครับอย่างเช่นงานแรกที่ผมจับก็คือว่าชำระคัมภีร์อรรถกถาฎีกาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยงานที่สองก็คือแปลพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา6ปีนะครับที่ตำหนักสมเด็จงานที่สามก็คือว่าแปลโครงการสัทธาวิเศษให้กับมหาจุฬาเหมือนกันของพุทธโคตรนั่นนะครับก็คืออยู่กับพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานี่แหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีในด้านวิชาการแต่ใครบ้างจะโชคดีถึงขนาดนั้นก็มันก็ยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไม่รอเราก็อ่านเองนะครับศึกษาเองอย่างที่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนี้นะครับพระไตรปิฎกศึกษาถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกนะครับมีเรียกว่ามีผู้แนะนำมีครูที่เรียกว่ารู้พระไตรปิฎกนะครับอย่างเนี้ยก็จะดีมากนะครับเพราะว่าเราอ่านเองเนี่ยมันบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านกับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ต้องเรียกว่าช่วยเหลือศิษย์จริงๆนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีที่อาศัยมันจึงจะได้ญาณในที่นี้ก็คือความรู้นะครับสุตตะญาณเบื้องต้นก็คือสุตตะญาณก็คือได้ยินได้ฟังนะแล้วก็ญาณที่สองคืออนุมิตญาณนะอนุมิตญาณนี่ก็เป็นลักษณะของการได้นัยยะนะได้นัยยะนะได้รู้เจตนารู้อาภูคาของพระพุทธเจ้านะครับรู้วิธีการของโลกนะครับแต่ญาณสุดท้ายก็คือได้สัจฉิกตญาณสัจฉิกตะนี่เหมือนสัจฉิกิริยานั่นแหละนะครับสัจฉิกิริยานี้เป็นการรู้ในระดับที่ข้ามพ้นอัตตาตัวตนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความเข้าใจนั้นเข้าใจในระดับโลกแล้วก็เข้าใจในระดับที่พ้นโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าทรงประสงค์จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้เทวดาและมนุษย์ได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราผู้เรียนพระไตรปิฎกนั้นได้ตระหนักถึงความหมายลักษณะนี้นะครับไม่ใช่แค่ความหมายที่เรียกว่าตามพยัญชนะตามอักษรไอ้ตัวนั้นมันไม่ยากนะครับเราใครอ่านก็พอเข้าใจตามนั้นได้แต่ก็มีคำว่าแต่ด้วยนะครับความหมายที่จริงจังนั้นคืออะไรอ่านพระไตรปิฎกแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับถ้าอ่านแล้วยังไม่รู้จักว่าจะมีความบริสุทธิ์อย่างไรคือพระไตรปิฎกนี้อ่านแล้วเพื่อความบริสุทธิ์นะครับเราต้องตั้งเป้าว่าอ่านพระไตรปิฎกแล้วต้องบริสุทธิ์ถ้าเรายังมัวหมองอยู่นะครับนั่นคือไม่เข้าใจพระไตรปิฎกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านพระไตรปิฎกแล้วต้องอยู่บนพื้นฐานของวิสุทธินะครับจำไว้เลยนะครับวิสุทธิก็คืออ่านแล้วต้องค่อยๆวิสุทธิไปนะตั้งแต่สีลวิสุทธิไปเลยนะครับถ้าอ่านแล้วยังไม่วิสุทธิยังไม่อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมเทศนาพุทธเจ้าเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายที่เราชาวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะครับก็ต้องมีเป้าหมายตัวนี้นะครับก็คือวิมุตติรสนะครับมีวิมุตติมีรสตัวเดียวนะครับรสเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนกับแกงนะครับเวลาเราแกงเราจะเติม
สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นองคาพยพของแกงนะแต่ละอย่างมันก็จะมีรสของมันรสขมรสเปรี้ยวรสหวานมะนาวก็รสเปรี้ยวนะครับถ้าบางตัวก็เป็นรสขมเอามาผสมการกลายเป็นรสแกงรสเจียวที่มีรสเลิศชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับในธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือรสเดียวก็คือวิสุทธิหรือว่าวิมุตตินะครับนั่นคือพระนิพพานนะครับอันนั้นคือรสของพระไตรปิฎกครับอนุญาตค่ะท่านอาจารย์คะมีคำถามจากท่านพระอาจารย์วัฒนาวรรณทีโปนะเป็นคำถามในช่วงคำถามก็คือในพระไตรปิฎกที่มีที่ไหนที่กล่าวไว้ว่าจิตมี89ดวงเจตสิก52ดวงเป็นคำถามที่ถามในช่องแชทค่ะครับจิต89ดวงจริงๆแล้วในเถรวาทของเราก็มีการนับไม่เหมือนกับในมหายานนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในพระไตรปิฎกก็คือถ้าต้องการดูก็ดูในคัมภีร์ธรรมสังคณีแต่ก็ไม่มีการนับต้องบอกว่าไม่มีการนับแต่พระอาจารย์อนุรุทธาจารย์หรือพระเถระรุ่นก่อนๆ นะครับท่านก็ด้วยความฉลาดของท่านเหล่านั้นนะครับท่านก็มานับให้เรานะครับแต่ถ้าเราไปเรียนพระไตรปิฎกจริงๆเราถึงบอกว่าถ้าไม่มีคีย์ตัวนี้ไม่มีกุญแจคืออภิธรรมตสังคหะเราก็จะนับจิตไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการนับเรื่องของเรียกว่าหลักฐานที่เนี่ยมันมีอย่างนี้เยอะมากนะครับว่าในพระไตรปิฎกมีอย่างนี้ไหมบางทีถ้าเราไปหาตรงๆอย่างนี้หลายอย่างนะครับจะไม่มีนั่นคือความลึกซึ้งของพระไตรปิฎกนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการนับไว้ไม่มีการนับไว้แต่ว่ามีกล่าวไว้เราต้องไปนับเองก็เหมือนกับ 84,000 พระธรรมขันธ์น่ะใครเคยได้นับได้ไหมครับก็นับไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอรรถกถาก็บอกนัยยะของการนับไว้นิดๆหน่อยๆนะครับนั่นคือเรื่องของตัวเลขสังขยานะครับซึ่งก็มีลักษณะนี้เหมือนกันเยอะนะครับที่ในคำพีพระไตรปิฎกไม่ระบุไว้แต่ก็ระบุไว้ในคำพีอรรถกถานะครับก็เหมือนกับอะไรนะครับอย่างเช่นทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ96ถามว่าเคยมีใครนับไว้ไหมครับก็ไม่มีเหมือนกันในพระไตรปิฎกก็ไม่นับไว้แต่ว่าเราก็สามารถผสมผสานกันจากคำพีโน้นคำพีนี้กลายเป็นนับได้96ถ้าต้องการรู้ก็ไปดูในคัมภีร์พระไตรปิฎกนิสยะที่ผมเขียนไว้นะครับเล่มแรกนะครับนั่นคือ96ที่นับได้โดยบังเอิญนะครับก็ไม่ใช่นับอย่างเดียวนะครับบอกด้วยว่าอะไรบ้างนะครับแต่เราเคยเจอในพระไตรปิฎกเดียวว่าปาสันดะทิฏฐินั้นมี96ผมก็ยังสงสัยอยู่กับ96นี้อรรถกถาก็ไม่นับไว้นะครับก็เดี๋ยวแต่ว่าเราก็ไปนู่นไปเจอในคัมภีร์ของสันสกฤตที่มันเพิ่มเข้ามาให้ของเรานับได้แค่64แต่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับเพิ่มเข้ามาจาก62ขอโทษ62แล้วเพิ่มมา34กลายเป็น96แล้วมันก็จะเคลียร์ในตรงนั้นชั้นในก็เหมือนกันนะครับในคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นถือว่ามีอรรถกถาหรือดีกาหรือคัมภีร์อื่นๆเป็นเรื่องตัวพิสดารเป็นพยาศาสนี่คือคำพีที่อธิบายแบบพิสดารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะรู้บางครั้งก็ต้องดูอรรถกถาเพราะฉะนั้นในกรณีเดียวกันตามคำถามที่ท่านอาจารย์มหาวัฒนาถามเมื่อกี้นะครับว่าพระไตรปิฎกนำไปใหม่ตอนนี้เราก็ต้องอาศัยอรรถกถาคืออภิธรรมัตสังขาก็คืออรรถกถานิ้วก้อยนะครับเป็นระดับอรรถกถาเพราะฉะนั้นไม่พระไตรปิฎกไม่ได้นับโดยตรงแต่ว่าพระอนุรุทธาจารย์และก็พระเถระคือก็คงสืบต่อกันมาเป็นเถระวงศ์นะครับนับไว้ครับมีอะไรไหมครับ
มีคำถามอีกไหมครับมีคำถามเพิ่มค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์ค่ะเป็นคำถามจากพระมหาชัยชนะพุทธเมธีนะคะครับคำถามคือเรียนพระไตรปิฎกเพื่อมาลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสและทำไมจึงเรียกว่าเรียนพระไตรปิฎกจริงๆค่ะจากอาจารย์พระมหาชัยชนะเชิญค่ะอาจารย์ครับถูกต้องเลยนะครับเรียนพระไตรปิฎกเพื่อลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสอันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่ามีสาเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่ามีเป้าหมายนะครับอย่างที่ผมไม่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าพระไตรปิฎกเราต้องตั้งเหมือนกับตั้งเจตคติก่อนที่จะเรียนว่าเราเรียนเพื่ออะไรนะครับและพระพุทธเราเรียนเพื่ออะไรนี่หมายถึงว่าไม่ใช่คำพูดของเรานะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าให้เราเรียนเพื่ออะไรถ้าของเราเองบางคนก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถามว่าพระพุทธองค์ความคิดของพุทธองค์ให้เราเรียนพระไตรปิฎกเพื่ออะไรเพื่อลดหรือเพื่อเพิ่มอันนี้ไม่ต้องจริงๆแล้วคำตอบมันอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเพื่อเพิ่มนั้นเขาเรียกว่าอัลลคัตถุปมาปริยติอัลลคัตถุปมาปริยติก็คือเหมือนกับว่าเราจับงูนะครับจับไม่เป็นนะครับงูแหวงกัดเราเราเรียนปริยัติไม่เป็นเรียนปริยัติแล้วเพิ่มมานะเพิ่มอัตตาตัวตนนะครับเพิ่มอัตตาตัวตนว่าฉันเท่านั้นคนอื่นไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครแตะไม่ได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเรียนพระไตรปิฎกไม่รู้พระไตรปิฎกจริงเพราะฉะนั้นการรู้พระไตรปิฎกจริงผมถึงวางไว้ถึง3ระดับไว้ระดับโลกิยะระดับโลกุตระนะครับถ้าอ่านแบบแล้วมันขัดเกลานะครับกิเลสของผู้อ่านเนี่ยเริ่มเบาบางนะครับเริ่มเบาบางโลภะโทสะโมหะนี้โดยเฉพาะมานะเนี่ยนะครับอัตตาตัวตนนะครับตัณหาอัตตามานะอัตตาทิฏฐิอัตตาลดไปเนี่ยนั่นแสดงว่าท่านเข้าใจพระไตรปิฎกแล้วนะครับแต่ถ้ายิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มแสดงว่าไม่เข้าใจนะครับอันนี้คือเป็นตัวมาตรฐานการวัดว่าในที่สุดแล้วพระไตรปิฎกนั้นนะครับผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกเข้าใจจริงๆนั้นคือใครนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทรงจำพระไตรปิฎกนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญแล้วมีอัตตาตัวตนสูงนะครับอันนี้ถือว่าเข้าใจพระไตรปิฎกในระดับที่2เท่านั้นนะหรือในระดับแรกก็คือแค่สุตตังนะครับส่วนระดับลึกลงไปนะครับที่เป็นระดับเรียกว่าสัจฉิกตะที่รู้มันไม่ได้อยู่ในตัวพยัญชนะความรู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในตัวพยัญชนะไม่ได้อยู่ในตัวอักษรนะครับซึ่งเป็นความรู้ที่มีพลังมากตรงนี้ผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะได้ความรู้ตรงนี้อย่างไรเพราะบางทีมันขึ้นอยู่กับสมองของผู้อ่านแต่ละคนด้วยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถฝึกได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นพุทธองค์เองก็ฝึกบุคเรียกบุคคลที่ควรฝึกได้ก็ฝึกเรียกเนยยะบุคคลแต่มันจะมีปทัปปรมะที่ฝึกไม่ได้อะตัวเนี้ยเราเก่งพระไตรปิฎกก็จริงแต่เราไม่บรรลุธรรมนั่นก็ถือว่าเป็นปทัปปรมะเหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าปทัปปรมานี้จะเป็นแค่ผู้ที่เรียกว่าปทัปปรมาคือคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่คนที่เก่งนะเก่งพระไตรปิฎกท่องพระไตรปิฎกได้นะเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งพอที่จะได้ญาณอันแท้จริงคือพูดง่ายว่าไม่ได้วิปัสสนาญาณนะครับไม่ได้วิปัสสนาญาณตั้งแต่ต้นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปทัปปรมานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอาความจริงเข้ามาตั้งเป็นเป้าหมายนะครับเราจึงจะไม่เสียเวลาในการเรียนพระไตรปิฎกแล้วผมได้ตอบไหมครับเนี่ยขอบคุณค่ะอาจารย์คะมีคำถามต่อเนื่องนะคะอาจารย์จากท่านประสิทธิ์เพชรแสนนะคะคำถามคือถ้าจะศึกษาพระไตรปิฎกจะต้องอ่านอะไรก่อนที่เป็นพื้นฐานก่อนเพื่อจะไปศึกษาพระไตรปิฎกถ้าจะเป็นคำถามที่คารวาสอย่างตัววิธีกรเองอยากจะทราบด้วยคือถ้าจะศึก
ษาพระไตรปิฎกจะต้องอ่านอะไรก่อนที่เป็นพื้นฐานก่อนเพื่อจะไปศึกษาพระไตรปิฎกครับถ้าเป็นพื้นฐานนะเอาเฉพาะผู้ที่มีเวลาน้อยใช่ไหมครับผู้ที่มีเวลาน้อยบางทีพื้นฐานเนี่ยให้ผมพูดมันก็ถ้าพูดแบบพื้นฐานของพระภิกษุสงฆ์ก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าต้องเรียนไวยากรณ์เรียนภาษาบาลีเรียนภาษาบาลีเรียนอภิธรรมนะเรียนอภิธรรมก็ไม่ต้องถึงอะไรมากหรอกเป็นอภิธรรมัตสังคหะนะครับอภิธรรมัตสังคหะควรจะเรียนนะครับอภิธรรมัตสังคหะเรียนในวินัยก็ควรจะเรียนคัมภีร์อย่างคัมภีร์คังขาวิตรณีนะครับส่วนไวยากรณ์แล้วก็เรียนไวยากรณ์พอสมควรไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาเรียนคัมภีร์เนติเนตินี่ถือว่าเป็นตัวเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือโดยตรงของการอธิบายพระไตรปิฎกขาดคัมภีร์เนติไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเนติให้เข้าใจทุ่มเวลาสัก1ปีหรือว่า6เดือนน่ะอ่านเนติทําเนติให้เข้าใจการที่จะเข้าใจเนติได้มันก็ต้องเข้าใจภาษาบาลีพอสมควรถึงจะบริบูรณ์การที่จะเข้าใจเนติได้ก็ต้องเรียนอภิธรรมมัทสังคหะหรืออย่างน้อยนะครับอภิธรรมมัทสังคหะจบแล้วก็เลือกเรียนคัมภีร์ไม่ต้องเรียนตามชั้นหรอกนะครับถ้าเรารอเรียนตามชั้นนี่เราคงไม่มีเวลาพอเพราะฉะนั้นอะไรคัมภีร์อะไรอย่างเช่นคัมภีร์ธาตุกถาคัมภีร์ปัฏฐานถ้าเรียนปัฏฐานเรียนปัฏฐานแล้วอาจจะไม่ต้องเรียนยมกก็ได้ถ้าตามผมนะครับเรียนปัฏฐานเรียนอภิธรรมมัทสังคหะปริเก้าปริเฉดแล้วก็เรียนปัฏฐานไปเลยเพราะปัฏฐานนี่เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่าผู้เรียนพระไตรปิฎกแต่ถ้าไม่เรียนปัฏฐานมันก็เท่ากับยังไม่เข้าใจความเชื่อมโยงเพราะนั้นความเชื่อมโยงนั้นหมายความว่าไร้อัตตาตัวตนเพราะคำว่าคัมภีร์ปัฏฐานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ควรเรียนอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นคัมภีร์ที่วัดเป็นคัมภีร์ตัวชี้วัดของความเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงอ่ะนี่คือคัมภีร์ปัฏฐานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เลือกเรียนตามคัมภีร์ถ้าเราเรียนตามชั้นเนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นนะคือเรียนอภิธรรมเรียนตามคัมภีร์ก็แล้วกันตามที่ผมแนะนำนะครับก็คือถ้าจะเรียนวินัยปิฎกให้เข้าใจต้องเรียนมาติกามาติกาก็คือปาติโมกพร้อมทั้งอรรถกถาคือคัมภีร์กังขาวิตรณีของเรามีพร้อมหมดแล้วปัจจุบันนี้เราเข้าถึงข้อมูลได้เร็วมากนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วถ้าอภิธรรมก็อภิธรรมมัทสังคหะนะครับถ้าพระสูตรเรียนอะไรอ่ะพระสูตรนี้ก็เรียนเนตินะครับเรียนเนติแล้วก็เพิ่มด้วยนัยยะ55เขาเรียกสำนวนในพุทธศาสนาอุปจาระ12แล้วก็ถ้าเรียนเหล่านี้แล้วผมว่าโอเคนะครับเรียนเนติแล้วก็เรียนนัยยะ55นะนัยยะ55นี่เรามีพิมพ์อยู่แล้วสมัยก่อนมหาจุฬาเคยพิมพ์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เรียนอะไรอีกมันก็มีถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนาะก็เขาเรียกว่าเรียนหลักสูตรธรรมจริยาหลักสูตรธรรมจริยะไอ้ตัวนี้เพอร์เฟกต์เลยนะครับถ้าเรียนหลักสูตรธรรมจริยะคือหลักสูตรธรรมจริยะทำไมต้องเรียนก็เพราะว่าเขาปูพื้นทั้ง3ปิฎกปูพื้นทั้ง3ปิฎกนะปิฎกแรกอภิฎก1ปิฎกเขาจะมีเรียนพระไตรปิฎก1วิชาอรรถกถา1วิชาคือคัมภีร์แรกนะครับในอรรถกถาเนี่ยจะมีตัวเนื้อหาสาระที่ควรเรียน10เค้าเรียกว่า10ประเด็น10เนื้อหาสาระเพราะนั้นรวมแล้ว3ปิฎกก็10คูณ3ก็ได้30นั่นคือพื้นฐานของการอ่านพระไตรปิฎกพื้นฐานของการอ่านพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นของเราตอนนี้เรายังไม่มีนะครับมันก็เลยต้องอาศัยคัมภีร์นะครับเช่นเท่าที่เอื้อมได้ก็คือคัมภีร์เนตินะครับคัมภีร์เนตินะคัมภีร์เนติตัวนี้ก็มีคัมภีร์อธิบายอรรถกถาฎีกานะครับซึ่งเราก็มีแปลเราสามารถหาได้จากเว
เรียกว่าแหล่งข้อมูลตอนนี้เรามีทั้ง PDF มีทั้งข้อมูลในดิจิทัลนะครับเนี่ยเพราะนั้นสามารถเรียนได้เร็วกว่าสมัยก่อนเรียน5ปีตอนนี้เรียนปีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคของการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วอันนี้เราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เทคโนโลยีนะครับก็เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเรียนใช้เวลามากเป็น10ปีสมัยนี้ใช้แค่3ปีนะถ้าเรียนจริงจังอ่ะผมมองดูแล้วมันเป็นโชคดีมากๆในยุคของในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรมีพื้นฐานนะครับก็เอาพื้นฐานที่ให้ดีที่สุดก็คืออภิธรรมนะอภิธรรมไวยากรณ์แล้วก็เนติส่วนอรรถกถานี่แน่นอนอยู่แล้วอรรถกถาทั่วไปก็คือต้องมีอย่างเราเรียนอภิธรรมบทเนี่ยนะครับถ้าเราเรียนพระไตรปิฎกล้วนๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เข้าถึงอรรถะในพระธรรมได้นะครับงั้นมันอาจจะต้องมีหลักสูตรนะครับหลักสูตรการอ่านพระไตรปิฎกอย่างเช่นเราอ่านสามัญญผลสูตรเนี่ยอ่านอย่างไรนะครับอันนี้ผมว่าถ้ามีโอกาสต่อไปเราควรจะมีการเสวนาเรื่องการเรียกว่าเอาพระสูตรที่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับมาเสวนากันเดี๋ยวตอนนี้เราพูดแค่แนวทางแค่กรอบเฉยๆนะครับกรอบแต่ว่ามันต้องลงตัวอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นพระสูตรหนึ่งสูตรเอามายกตัวอย่างแล้วก็มาสัมมนาอันนี้จะทำให้เราได้ไอเดียได้มุมมองได้ทัศนะอะไรหลายอย่างนะครับครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะขออนุญาตถามต่อเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีผู้ร่วมเสวนาทั้งในห้องซูมทั้งหมด86ท่านค่ะรวมทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะคำถามต่อไปเป็นของท่านไผ่ทรัตมูลศีวะไม่แน่ใจว่าเป็นพระหรือเป็นโยมนะขออนุญาตถ้าผ่านผิดนะคะคำถามของท่านคือพุทธศาสนิกชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาพระไตรปิฎกและพระไตรปิฎกจะช่วยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงความเป็นอริยชนได้อย่างไรเป็นคำถามที่ของท่านไพทรัตน์อาจารย์ครับขอบคุณครับก็พระไตรปิฎกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้ประโยชน์สองอย่างทั้งโลกิยะและโลกุตระนี่คือประโยชน์ที่จะพึงได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะได้แค่บรรลุธรรมเท่านั้นในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกก็ได้จากพระไตรปิฎกอยู่ที่ว่าผู้เรียนนะผู้อ่านนะครับอ่านเป็นหรือเปล่านะครับพระพุทธเจ้าสอนอะไรตรงนี้คือมีอยู่หมดเลยนะครับวิธีการดำเนินชีวิตในทางโลกนะครับแล้ววิธีการใช้ชีวิตอย่างน้อยวิสุทธิศีลศีลวิสุทธิเนี่ยผมว่าตัวนั้นแหละคือประโยชน์เป็นสาระก็คือประโยชน์เพราะนั้นสาระในชีวิตของเราคืออะไรนะครับสาระของเราก็ต้องดูว่าเราเอาอะไรเป็นสาระนะครับแต่ในความคิดของพุทธเจ้าก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือสาระของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับคือประโยชน์ที่พุทธศาสนิกชนจะได้รับและเป็นโชคดีมากๆนะครับที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเพราะว่าพุทธศาสนิกชนที่อันนี้หมายถึงว่าพุทธศาสนิกชนที่ถูกที่แท้จริงนะไม่ใช่ว่าพุทธศาสนิกชนที่ไม่ใช่พุทธจริงโดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้จักพุทธอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับเราไม่รู้จักอันนี้ก็เป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคืออย่าไปโทษอะไรก็แล้วแต่เนาะก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาโทษการศึกษาที่ไม่ทั่วถึงนะครับไม่ทั่วถึงให้กับชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมพุทธอันนี้คือสิ่งที่เรารู้กันนะครับพูดไปมากมันก็จะยิ่งลามไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รู้ว่าอะไรคือพุทธบางทีเอาพราหมณ์มาใช้บางทีเอาศาสนาอะไรก็ไม่รู้นะครับ
นี่แต่เราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธก็ต้องบอกว่าชาวพุทธโดยสมโนครัวกับชาวพุทธที่แบบมีพุทธิปัญญาเพราะนั้นผู้ที่ไหวตัวทันไหวตัวทันว่าเราได้อะไรจากพุทธก็เขาเรียกว่าในภาษาพม่าก็มีคำว่าอลิมมาสามาชีอลิมมาสามาชีหมายถึงว่าความฉลาดมีอยู่ในตำราตำรานี้หมายถึงพระไตรปิฎกถามว่าความฉลาดจริงๆมันมีอยู่ในตำราตำราเป็นกระดาษนะครับเป็นอะไรต่างๆแต่มันเราเอาให้เป็นมันก็คือปัญญาแต่ถ้าเราเอาไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับผู้อ่านด้วยนะครับว่าอ่านพระไตรปิฎกแล้วจะได้อะไรนี่ไม่ต้องถามเลยเพราะว่าพระไตรปิฎกพูดถึงประโยชน์ทั้งโลกิยะและโลกุตระขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการนำเอาประโยชน์ทั้งสองอย่างออกมาได้อย่างไรอันนั้นคือคำถามนะครับว่าเป็นประโยชน์มีอยู่แน่นอนพุทธเจ้าไม่โกหกเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรจากคัมภีร์วินัยนะครับก็ต้องศึกษาปัจจุบันนี้คนไทยไม่ค่อยมีระเบียบวินัยเพราะอะไรต้องศึกษาวินัยไหมนะครับทำไมประเทศชาติเราถึงเป็นเช่นนี้นะครับทำไมเราไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนะครับเราเห็นเราไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าแค่เราออกไปบนถนนหนทางนะครับเราจะเห็นคนไม่มีระเบียบวินัยก็เพราะไม่ได้ศึกษาวินัยนะครับไม่สนใจในการศึกษาคัมภีร์วินัยซึ่งมันงดงามอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างและการที่เราไม่มีเมตตากรุณาก็เพราะว่าเราไม่ศึกษาพระสูตรให้เข้าใจนะครับเรามีเรียกอะไรนะครับเราเป็นผู้นับถือพุทธก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างน้อยๆก็เท่ากับว่าเราไม่ได้นับถือพุทธเจ้านั่นแหละเราไม่ได้เลื่อมใสพุทธเจ้าจริงๆนะครับเราไม่ได้เลื่อมใสในพระธรรมจริงๆเราพูดแค่พุทธังอันนั้นครับสารนังทัจฉามิอันนั้นก็เรียกว่าพูดแบบคือพูดไม่ได้พูดด้วยความจริงจังนะครับปานาติปาตาเวรมณีถามว่าพูดจริงจังไหมนะครับพูดเหมือนกันแต่ว่าไม่จริงจังอธินาทานเราสังเกตดูนะครับคือถ้าประพฤติตามที่พูดไปนะเมืองไทยนะคือเป็นเมืองที่งดงามนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียกคนให้มาดูว่าเอหิปัสสะจงมาดูประเทศของฉันเลยแล้วประเทศของฉันเป็นประเทศที่งดงามที่สุดแค่มีสีหน้าปลอดภัยที่สุดแล้วในโลกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาของดีมาใช้มีของดีแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องนะครับความบกพร่องของเรานะครับของเราโดยเฉพาะการนำศาสนามาใช้จริงๆเนี่ยน้อยมากอันนี้ผมถือว่าเราควรจะรณรงค์นะครับว่าเยาวชนนะครับเราจะต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่งั้นมันมาแก้ในตอนปลายเราเห็นว่าสังคมตอนนี้มันเป็นยังไงครับน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรทำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นของดีมีอยู่นะครับของดีเรามีอยู่แล้วในพระไตรปิฎกแต่ว่าเราไม่ได้เอาออกมาใช้มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้รับประโยชน์จากพระไตรปิฎกเท่าที่ควรนะส่วนพระไตรปิฎกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษนะครับเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ปฏิบัตินะครับเนี่ยครับขออนุญาตถามต่อเลยนะคะอาจารย์ท่านอาจารย์อย่างเมตตาค่ะมีคำถามจากอีกท่านหนึ่งนะคะ 84,000 ไม่ทราบว่าท่านเป็นพระหรือว่าเป็นโยมนะคะคำถามก็ควรจะเรียนพระสูตรใดก่อนหรือพระสูตรใดทีหลังคะขอคำแนะนำอาจารย์ด้วยค่ะซึ่งจริงๆก็ตอบไปเมื่อสักครู่แล้วไม่ทราบว่าจะมีแบบบทย่อๆได้ไหมคะอาจารย์เรียนพระสูตรพระสูตรนะครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนวิธีการเรียนก็คือเรียนจากสเต็ปนะครับของความง่ายไปหาความยากก่อนพระสูตรที่สั้นๆนะครับอย่างเช่นพระสูตรสั้นๆในอังคุตระนิกายอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็น
พระสูตรที่เกี่ยวกับชาดกชาดกธรรมบทซึ่งมีเรื่องราวให้เราอ่านประกอบตัวนี้ก็จะทำให้เรียกว่าเข้าใจได้ง่ายนะเพราะมีเรื่องราวเรื่องเล่าประกอบด้วยนะครับแล้วก็ค่อยมาที่สังยุตตานิกายมัชฌิมานิกายนะครับทีฆนิกายแล้วก็อันนี้ก็มันไม่ใช่เป็นตายตัวนะครับก็เป็นแนวคิดของผมว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ถ้าผู้ที่มีความรู้พื้นฐานแล้วนะครับจะเรียนพระสูตรไหนก็เรียนไปตามลำดับคือเรียนไปตามลำดับของนิกายก็ได้นะครับอย่างที่ท่านสังคายนาไว้ทีฆมัชฌิมสังยุตอังคุตนะคุตตกนิกายนะครับอันนี้ก็เรียนไปตามลำดับก็จะทำให้เรามองเห็นมองเห็นความเชื่อมโยงเพราะว่าการเรียนจาก1ไป2ไป3ตามลำดับนี้มันจะมีประโยชน์มากนะครับในการที่จะทำให้เราเรียกว่าเชื่อมโยงปฏิปต่อเรื่องราวนะครับลำดับเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าก็การเรียนตามลำดับของโบราณอาจารย์ที่ท่านเรียงไว้ตามนิกายก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับแต่ว่าเนื่องจากทีฆนิกายยาวมากแต่ละสูตรยาวมากกลัวว่าผู้เรียนจะเรียนไม่ไหวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากเลยอย่างเช่นเริ่มต้นก็พรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยพระสัพพยุตยานและก็ทิฏฐิซึ่งตัวนั้นคนที่เพิ่งมาอยู่ในศาสนาเนี่ยเพิ่งเข้าถึงศาสนาเนี่ยจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาของที่ง่ายๆให้เขาอาจจะเอานิทานธรรมบทนะครับชาดกอันนี้ก็ควรเรียนเป็นเบื้องแรกแล้วก็ค่อยๆไต่ไปที่อังคุตรนิกายนะครับอังคุตรนิกายก็เป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นวิธีการการปฏิบัติเพื่อการเป็นอยู่ทั้งในโลกิยะและโลกุตระนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเลือกอะไรที่ง่ายๆก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ส่วนที่ง่ายๆนั้นผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายแบบเนื้อหานะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเนื้อความมันมีปริมาณความยาวความสั้นนะครับอย่างเช่นอังคุตรนิกายนี่ก็จะแสดงจบภายในสูตรที่สั้นๆตัวนี้ก็น่าจะเรียกว่าเรียนได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามผมแล้วผมถ้าให้เรียนผมว่าอังคุตรนิกายก่อนถ้าเป็นพระสูตรนะครับอังคุตรนิกายแล้วก็ถ้าต้องการเรียนแบบนิทานเรื่องเล่าจากอรรถกถาก็ธรรมบทและก็ชาดกหลังจากนั้นก็ค่อยเรียนนิกายอื่นแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องเรียนตามลำดับต้องเรียนตามลำดับพระสูตรนะครับตามลำดับคัมภีร์เห็นไหมครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะตอนนี้คำถามมีมาเรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะน่าจะเป็นคำถามที่เป็นขอความคิดเห็นนะในทัศนะของท่านอาจารย์นะคะจากท่านวัฒนาปันนทีโปคำถามนะคะอาจารย์ก็คือในทัศนะของอาจารย์เห็นว่าหลักสูตรบาลีสนามหลวงที่คณะสงฆ์จัดการเรียนการสอนครอบคลุมคำสอนพระไตรปิฎกเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอย่างไรบ้างเป็นคำถามของพระอาจารย์วัฒนาครับก็หลักสูตรของเราก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับโบราณของเราก็ได้เล็งเห็นว่าในยุคนี้คนเราส่วนมากจะไม่สามารถเรียนเนื้อหาที่ยาวได้เนื้อหาที่หนักได้ท่านก็เลยเรียกว่าแต่งนะครับหรือว่ารวบรวมเขียนคัมภีร์ไวยากรณ์ที่เรียกว่าไวยากรณ์น้อยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในเบื้องต้นนะครับในการเรียนไวยากรณ์นะครับแต่ว่ามันจะหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ได้ข้อเสียก็คือว่าเราเรียนไวยากรณ์น้อยจริงๆน้อยจริงๆนะครับหมายถึงว่าปท.3ปท.4เราเรียนแค่อยู่ลักษณะปท.3นะครับเท่าที่มีแค่นั้นเราก็ทิ้งไวยากรณ์ไปเลยทิ้งหลักภาษาไปเลยซึ่งไอ้ตรงนั้นคือข้อเสียเลยนะครับ
ไวยากรณ์นี้ควรจะมีไปตลอดทุกชั้นด้วยซ้ำไปนะครับทุกชั้นเพราะฉะนั้นวิชาของเราก็น้อยในแต่ละชั้นช่วงชั้นในวิชาน้อยแปลกลับแล้วก็เปลี่ยนแต่คัมภีร์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรปรับปรุงอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ควรปรับปรุงเรียบร้อยปรับปรุงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะปรับปรุงยังไงนะครับอันนี้คือในอุดมคติของผมนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงปรับปรุงไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราต้องการเรียนรู้จริงๆเราก็ต้องเขียนหลักสูตรขึ้นเป็นตัวขนานนะครับมันไม่จำเป็นต้องปรับปรุงก็ได้เขียนหลักสูตรขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพื่อเรียนให้เป็นตัวเลือกนะครับเนี่ยหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานพระไตรปิฎกอาจจะต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการก็เอาตามความเป็นจริงอย่างเช่นที่บอกว่าถ้าเป็นไวยากรณ์ก็ต้องเป็นไวยากรณ์ที่เป็นไวยากรณ์พื้นฐานจากต้นฉบับถ้าเช่นกัจจายนะปทารูปสิทธิอย่างนี้นะครับเราสามารถนำมาย่อได้นะครับถ้าเป็นวินัยนะครับก็อะไรบ้างถ้าเป็นอภิธรรมก็อภิธรรมมัตตสังคหะอย่างนี้นะครับคือต้องมีตัวนี้เข้าไปเชื่อมไปแจมอยู่ในหลักสูตรด้วยมันถึงจะครอบคลุมพื้นฐานเพื่อที่จะอ่านพระไตรปิฎกมิฉะนั้นแล้วเหมือนกับเราต่อไม่ติดนะครับเหมือนกับว่าเราเรียนอย่างหนึ่งแต่ว่าพระไตรปิฎกไปอีกอย่างนะครับสมัยก่อนนี่เคยตอนที่ผมทำพระไตรปิฎกอยู่ที่ตำหนักสมเด็จพระพาธาตนะครับของมหาจุฬานะครับเพื่อนอ่ะบางครั้งเนี่ยเพิ่งจบจากปท.9ใหม่ๆนะครับก็จะมาถามว่าเอ๊ะแล้วพระไตรปิฎกเล่มนี้อยู่ตรงไหนเล่มนั้นอยู่ตรงไหนผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้จริงๆแล้วเราจบหลักสูตรขั้นสูงแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าลำดับของพระไตรปิฎกมันยืออะไรคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่ได้โทษนักศึกษานะครับไม่ได้โทษบุคคลแต่โทษหลักสูตรมากกว่าว่าเราไม่มีพูดง่ายว่าเราไม่มีพระไตรปิฎกเข้ามาแจมเลยนะครับคือพูดง่ายว่าเรียนมันควรจะมีหลักสูตรพระไตรปิฎกในระดับสูงๆนะครับแต่ในระดับสูงอย่างเช่นปท.8ปท.9นะอย่างปท.9เนี่ยผมจะวิจารณ์ให้ดูนะครับว่าบกพร่องตรงไหนนะครับบกพร่องตรงที่ว่าเรียนฎีกาโดยไม่ได้เรียนอภิธรรมมัตตสังคหะตัวแม่นะอยู่เรียนแค่เขาเรียกว่า commentary ไม่ได้เรียน text นะครับอันนั้นคือความผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่แปลฎีกาโดยที่ไม่ได้เรียนตัวแม่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจอันนี้เพื่อนๆก็จะพูดอย่างนั้นเป็นปากด้วยกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าจะเสริมจะปรับก็ต้องเอาอภิธรรมมัตตสังคหะเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ปรับให้อยู่ในหลักสูตรคนก็ไม่เรียนอีกไม่อ่านอีกอันนี้ก็มันก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรปรับปรุงนี่คือสิ่งที่คณะสงฆ์ต้องดูเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเพราะมันไม่ได้ยากจนเกินไปนั้นมันไม่ได้หมายความว่าปรับปรุงแล้วจะทำให้สงฆ์แตกแยกเมื่อไหร่นะครับปรับปรุงแล้วจะทำให้สงฆ์ดีขึ้นจะทำให้มีความรู้กระชับขึ้นนะครับอันนี้ถ้าได้ตัวแม่เข้าไปด้วยนะเรียนทั้งสองคัมภีร์นั่นแหละเรียนน้อยเกินไปพิธามัตตาวิภาวินีถือว่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้สองคัมภีร์นี้เข้าไปเป็นตัวแปรในชั้นหรืออาจจะแบ่งแยกยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันขาดตรงที่พื้นฐานแล้ววิธีการเพื่อที่จะเข้าใจพระไตรปิฎกเราก็ไม่มีอย่างที่ผมบอกว่าวิธีการอย่างที่จะอ่านพระไตรปิฎกอย่างเช่นเนติเราก็ไม่มีนะครับอย่าพูดถึงอย่างอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจมันก็เลยต้องมาพูดง่ายว่ามาดูเหมือนกับต้องการที่จะทำให้สังคมเราอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะมันต้องหนูต้องค่อยๆทำไปต้องไปแก้ไขตั้งแ
ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามาดูที่ปลายเหตุไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจก็ต้องดูที่ต้นเหตุต้นต่อต้นเรียกอาทิต้นที่ดีนะครับมันก็ทำให้ผลออกมาดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้มีไว้เพื่อปรับปรุงนะครับไม่ใช่ว่า100ปีอมตะนะครับเป็นอมตะอยู่อย่างนี้เราก็ผมก็ไม่แน่ใจไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเป็นอมตะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องเรียกว่าต้องมีการพัฒนาเรื่องพัฒนาหลักสูตรนะครับอย่างนี้ก็ควรพัฒนานะครับสรุปแล้วก็คือว่าควรปรับปรุงควรพัฒนาแต่ถ้าอันนี้คือในเรื่องของความที่ควรเป็นไปนะครับแต่ถ้าเรามัวแต่ว่าให้คณะสงฆ์มาพัฒนาแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนามหาลัยเองในฐานะที่เป็นผู้นำทางการศึกษาต้องรับเรียกว่าอาจจะเป็นแม่งานในการทำหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพขึ้นนะเพราะถ้ารออย่างของคณะสงฆ์ผมว่าคงยากนะครับตามความเป็นจริงคงยากเพราะฉะนั้นต้องทำหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันทำอย่างจริงจังนะเอาคนที่มีความรู้นะมาสอนนะครับนะไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี้มันคือมีข้อจำกัดก็คือว่าต้องเป็นด็อกเตอร์ต้องเป็นอะไรต่างๆแล้วบางทีไม่ได้มีความรู้ตรงสายอันนี้ตรงนี้ทำให้เราไม่สามารถหาบุคลากรที่ตรงได้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะได้ความรู้จริงๆมันต้องแสวงหาคนรู้ภาษาอังกฤษจริงๆก็ต้องให้เขามาสอนภาษาอังกฤษอย่างนี้รู้ภาษาพม่าก็ต้องให้สอนภาษาพม่ารู้ภาษาบาลีรู้ไวยากรณ์รู้อะไรคือต้องจัดหาบุคลากรที่ตรงสายจริงๆไม่จำเป็นต้องไปเรียกว่าไปรอกฎเกณฑ์ว่าจะต้องคือเป็นอาจารย์พิเศษก็ได้เป็นอะไรก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็จัดหลักสูตรขึ้นมาอย่างนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็จะเป็นการเปิดอะไรที่ช่วยให้คนไทยได้สัมผัสความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานแก่พระไตรปิฎกจริงๆครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับในช่องแชทคำถามมีคำถามมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ซัพพอร์ตความรู้ความวิชาในด้านวิชาการในวันนี้นะคะแล้วก็ชื่นชมพระท่านอาจารย์ด้วยนะคะมีเรื่องหนึ่งค่ะที่ตัววิทยากรเองอยากจะทราบนะคะท่านอาจารย์อยากจะให้อาจารย์เสริมเรื่องงานปัจจุบันและในอนาคตของท่านอาจารย์นะคะว่าตอนนี้ท่านอาจารย์ทำอะไรอยู่และอยากจะทำอะไรเพราะว่าตัวทุกท่านที่มาร่วมเสวนาในวันนี้ก็คงอยากจะทราบเหมือนกันนะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พูดถึงงานปัจจุบันและในงานในอนาคตของที่ท่านอาจารย์ทำ อยู่ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตแล้วก็เพื่อจะให้เรื่องของการงานการเขียนการเรียนพระไตรปิฎกเป็นรูปธรรมด้วยอ่ะค่ะเรียนเชิญก็จริงๆแล้วงานในอนาคตก็คืองานที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็พูดไปบางทีมันก็เหมือนก็ไม่จริงนะครับแต่ว่าคนเราก็คงควรจะมีความฝันตามอุดมคตินะครับอย่างเช่นผมเองผมก็ในด้านของตำราเนี่ยผมพยายามจะทำคัมภีร์ที่เป็นคู่มือการเรียนพระไตรปิฎกก็คือนิสยะนะครับพระไตรปิฎกนิสยะซึ่งคือถ้าคือไม่จำเป็นต้องเป็นผมหรอกครับนะครับก็ขอถ้าเรามีความรู้ในการที่จะทำคู่มือพระไตรปิฎกออกมาให้ประชาชนได้เรียนรู้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคำแปลแบบที่ผมแปลนะครับคือแปลยกศัพท์แล้วก็อธิบายเป็นฟุตโนตได้บ้างนะครับอย่างนี้อันนั้นก็จะผมก็มองเห็นว่ามันควรจะแปลคำต่อคำได้มันจะเป็นพื้นฐานที่ดีและการแปลนั้นก็จะต้องตรวจเช็คมีการตรวจเช็คจากคัมภีร์อรรถกถาเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมองเห็นความถูกต้องนะครับทั้งโดย
วยากรณ์โดยองค์ธรรมคือผู้แปลนี่จะต้องรับผิดชอบนะครับว่าไอ้ที่เราแปลไปนั้นนะครับไม่สักไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าแปลนะครับการแปลนั้นจะต้องถูกต้องเที่ยงตรงในลักษณะไหนบ้างก็มีอะไรเป็นตัวชี้ว่ามันเที่ยงตรงนะครับก็เราก็ต้องมีตัววัดนะครับอย่างเช่นวัดทางภาษาเราก็อธิบายได้วัดทางสภาวธรรมเราก็สามารถเช็คได้อันนี้ก็ถือว่าจึงจะเป็นคำแปลที่ถูกต้องเพราะงานคำพิพากษาไตรปิฎกนิสยานี่ถือว่าเป็นงานที่ผมเรียกว่าก็เราก็ทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมมีงานโน่นงานนี่นะครับบางทีเจอคัมภีร์ไวยากรณ์ผมก็เอาไวยากรณ์นะครับเข้ามาทำนะซึ่งสมัยก่อนนะคัมภีร์นิสยานี่ก็ท่านเอกธงชัยแสงรัตน์นะครับก็เป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วเป็นผู้ที่ให้ทุนสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้ท่านก็เรียกว่าช่วยให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับส่วนเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับสิ่งที่ผมเรียกว่าอยากให้มีนะครับก็คือว่าการมีโรงเรียนที่เป็นของพระภิกษุสามเณรนะครับเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับที่ไหนก็ได้นะครับอย่างเนี้ยก็ขอให้เรียนจริงจังนะครับเรียนพื้นฐานพระไตรปิฎกจริงจังนะครับเรียนอะไรก็อย่างที่เราได้สนทนากันไปแล้วนั่นแหละนะครับว่าเรียนไวยากรณ์เรียนภาษาเรียนอภิธรรมคือมันต้องเป็นหลักสูตรที่บูรณาการทั้ง3สาขาก็คือไวยากรณ์อภิธรรมแล้วก็วินัยนะครับคือไวยากรณ์นี่ยังไงขาดไม่ได้นะเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นถ้ามีโรงเรียนแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องพูดง่ายว่าไม่จำเป็นต้องสร้างยิ่งใหญ่เพราะว่ามันรักษายากนะครับเราอย่างผมเคยเรียนวัดธรรมโอมาแล้วก็เรียนแบบธรรมชาตินะครับไม่ต้องใช้ทุนสูงมหาศาลหรืออะไรต่างๆไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการเรียนในศาสนานั้นเรียนด้วยใจเป็นหลักถ้าเรามีใจแล้วนะครับผมเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องอาศัยอย่างอื่นมากมายนะครับเราก็สามารถเรียนได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ควรจะมีในประเทศไทยทุกๆเรียกว่าทุกๆภูมิภาคเลยนะครับก็คือโรงเรียนปูพื้นฐานความรู้สู่พระไตรปิฎกนั่นมันควรจะเป็นโรงเรียนเหมือนกับเป็นในอุดมคตินะคำว่าในอุดมคติก็คือว่ามันอาจจะไม่เป็นจริงนะครับแต่ว่าสามารถทำได้ถ้าอย่างเช่นสถาบันของเราอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเป็นแม่เป็นตัวเป็นผู้ช่วยนะครับในการที่จะจัดตรงนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นเหมือนกันว่างานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับศาสนาฝ่ายเถรวาทจริงๆเรามีมากนะครับอย่างเช่นงานชำระคัมภีร์ที่อยากเห็นอีกงานหนึ่งก็คือว่าชำระคัมภีร์พระไตรปิฎกตอนนี้เราไม่ค่อยได้มีการชำระพระไตรปิฎกเลยคำว่าชำระนี่ทุกท่านอาจจะมองว่าทำไมต้องชำระด้วยเราต้องเข้าใจว่าการสืบทอดเนี่ยมันมีความผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งบาลีและภาษาไทยจริงๆแล้วมหาจุฬาก็มีทั้งบาลีและไทยเป็นของตนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับการชำระอย่างเรียกว่าจริงจังนะครับเราขาดบุคลากรทำงานตรงนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างบุคลากรนะบุคลากรคือตัวสำคัญนะครับงานมันอาจจะคิดได้แต่ว่าจะมีบุคลากรที่ไหนทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างบุคลากรนะบุคลากรซึ่งก็คือพระภิกษุสามเณรซึ่งก็หายากมากๆในยุคนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นยุคของมันไม่ใช่ยุคของโบราณนะเป็นยุคสมัยใหม่ที่เขาไม่เรียกว่าอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญนะครับที่เรามาเรียนการนี้เราก็มีจำนวนน้อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมว่าควรมีนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือว่าสถานที่เพาะเหมือนกับเพาะปลูกรากแก้วของศาสนานะครับสร้างศาสนทายาท
นะครับอย่างเช่นในที่ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในมหาจุฬาลงกรณ์ของเราเองอย่างเช่นในที่พุทธโคดจะนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะครับซึ่งก็ในส่วนตัวของผมเองก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้มีกำลังอะไรมากนะครับนอกจากว่ามีความคิดมีแนวคิดว่าจะทำโรงเรียนเล็กๆนะครับที่เป็นความฝันที่คิดว่าก่อนที่เราจะตายนะครับพูดง่ายนะครับว่าเราจะทำอะไรให้กับศาสนาบ้างเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาสมัยก่อนคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเรียนพื้นฐานที่เป็นแบบโบราณนะครับมันคืออาจจะเน้นแบบโบราณเป็นหลักไม่เหมือนในมหาวิทยาลัยเรียนนะครับของเรานี่จะเปลี่ยนวิชาเยอะมากจนกระทั่งแบบมันไม่สามารถโฟกัสเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งได้นี่ก็ผมก็เห็นว่าถ้ามีโรงเรียนนะครับที่เรียกว่าที่สามารถตอบโจทย์ตัวนี้ได้ก็จะทำเหมือนกันนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์คะเต็มอิ่มวันนี้เพราะว่าเรามีท่านดร.จำรูนธรรมดาเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาที่อยู่ในเมืองไทยของคนเราอะนะคะของไทยเราหวังว่าวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่องพระไตรปิฎกต่างๆอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่ท่านอาจารย์ดร.จำรูนธรรมดาให้พวกเรานะคะดิฉันจันทราบริกส์ในนามพิธีกรโครงการเสวนาพระไตรปิฎกออนไลน์ครั้งที่14ขอกราบขอบพระคุณวิทยากรดร.จำรูนธรรมดานักวิชาการการศึกษาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อการอ่านเขียนเรียนพระไตรปิฎกทำให้พวกเราได้ทราบเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาพระไตรปิฎกให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นค่ะดิฉันและผู้เข้ารับฟังเสวนาพระไตรปิฎกออนไลน์ครั้งที่14ทุกคนจะขอนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับขอเรียนขอกราบอาราธนาขอนิมนต์พระอาจารย์ยุทธนาพระอาจารย์ผอ.หลักสูตรค่ะขอเรียนขอกราบนิมนต์ขอเจริญพรขอบคุณท่านอาจารย์จำรูนธรรมดาอย่างมากที่ได้ให้ความเรียกว่าให้ความเมตตาและก็ความเอื้อเฟื้อต่อหลักสูตรที่ได้มาบรรยายเรื่องการอ่านการเขียนการเรียนพระไตรปิฎกในเบื้องต้นนี้ก็สิ่งที่พวกเราได้ก็คือเทคนิคการอ่านเนาะการอ่านว่าอ่านอย่างไรให้ได้ความรู้เรียนอย่างไรให้ได้ประโยชน์ความรู้เขียนอย่างไรให้ได้ความรู้พอดีอาตมาฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็มีความคิดว่าเราอาจจะต้องมีเขาเรียกว่ามีการจัดระดับนะท่านอาจารย์เนาะการเรียนพระไตรปิฎกระดับอนุบาลเราควรจะให้เขาเรียนอะไรประถมนี่ควรจะให้เรียนอะไรระดับมัธยมแล้วก็อุดมศึกษาอย่างที่ท่านอาจารย์จะทำโรงเรียนเล็กเพราะว่าการเรียนพระไตรปิฎกนี่เท่าที่เราจัดอยู่ทุกวันนี้นะท่านอาจารย์เราก็เรียนหนึ่งก็คือเรียนเพื่อแน่นอนว่าทุกอย่างเรียนมันจะมีสองอย่างก็คือเป้าหมายก็คือเรียนเพื่อไปเรียนด้วยศรัทธาอันนี้ก็เรียนพระไตรปิฎกเรียนด้วยศรัทธาด้วยความคิดที่จะสืบสานอายุพุทธศาสนาเป็นการเรียนด้วยศรัทธาแต่สิ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้ก็คือการเรียนเพื่อใช้เป็นเรียกว่าเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งการตอบสนองทั้งสองอย่างนี้อาตมาก็เห็นว่ามันก็น่าจะอาจจะแยกเป็นกลุ่มนะอาจารย์เนาะอาจจะแยกเป็นกลุ่มไม่ชัดเจนว่ากลุ่มที่เรียนด้วยศรัทธากลุ่มที่เรียนด้วยศรัทธานั้นมีควรจะมีใครบ้างเพื่อเรียนเพื่อศึกษาในยุคพุทธศาสนาแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียนเพื่อประกอบอาชีพอย่างที่มหาจุฬาเราทำทุกวันนี้แหละแน่นอนว่าการเรียนของเรานั้นในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรียนตามหลักสูตรนะอาจารย์เนาะ
ัจจุบันนี้อย่างระดับปริญญาโทเราก็กำหนดไว้36หน่วยกิตปริญญาเอกก็กำหนดไว้ในการเรียน5-4หน่วยกิตนะจ๊ะก็ต้องเรียนให้ครบในวิชาเหล่านั้นก็จะเรียนทั้งในด้านพระไตรปิฎกก็อาจจะไม่ได้ลงลึกมากแต่พอส่วนใหญ่แล้วก็เรียนในลักษณะการวิเคราะห์แล้วก็เพื่อ นำไปใช้ในการทำหลุดสตรีนิพนธ์ทำวิทยานิพนธ์ทำสอบ QE มันก็เลยอยากการที่จะลงลึกอย่างที่ท่านอาจารย์พูดซึ่งถ้าอาจารย์ได้มีประสบการณ์ในการประโยชน์ที่พม่านั้นอาจจะมาเห็นว่าระบบของพม่ากับระบบศรีลังกาเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งนะอาจารย์เนาะเพราะการเรียนระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราจะทำกันจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเป็นตั้งโรงเรียนเรียนพระไตรปิฎกนะอาจารย์นะเรียนพระไตรปิฎกในระดับท้องถิ่นให้คนให้พระภิกษุสามเณรได้มาเรียนพระไตรปิฎกตั้งแต่อย่างที่เบื้องพื้นฐานเลยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะอย่างที่บอกก็วันนี้เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับการอ่านพระไตรปิฎกจากท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งก็ในโอกาสหน้าเราหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษาก็คงจะได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์มาได้ให้ความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งในนามของผู้ในหลักสูตรก็ขอเจริญพรขอบคุณท่านอาจารย์และก็ขอเจริญพรผู้เข้าร่วมกับฟังทุกท่านเนาะในวันนี้ในห้องสูตรก็มีจำนวนมากถึง90ท่านด้วยกันในช่วงท้ายนี้ก็ขอทุกท่านได้ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเจริญพรอาจารย์เจริญพรนะขอบคุณคุณเดินทราบิกและธนกิจครับสาธุครับก็ขอเชิญเจริญพรพบกับรายการเสวนาพระไตรปิฎกออนไลน์ในครั้งต่อไปกราบขอบพระคุณเจริญพรในโอกาสนี้ครับสาธุคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะสาธุครับ Recording stopped เจริญพรครับ